ญาติโยมทั้งหลายวันนี้ก็เป็นวันที่สองแห่งการเจริญพระกรรมฐานคำว่าพระกรรมฐานนี่รวมทั้งสองอย่างทั้งสมถภาวนาด้วยวิปัสสนาภาวนาด้วย คำว่าสมถภาวนาหมายถึงว่าทำจิตให้ว่างจากนิพพานและจิตเป็นสมาธิถ้าจิตไม่ว่างจากนิพพานจิตจะเป็นสมาธิไม่ได้นิพพานมีห้าอย่างคือหนึ่งความรักของโลกสวยเสียงก็เป็นหอมบัตรอยสมบัติระหว่างเพศที่จะทำให้ฉันทะสองอารมณ์ไม่พอใจสามความง่วงที่จิตฟุ้งซ่านเกินไปห้าสงสัยในผลการปฏิบัติ ทั้งห้าอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งถ้ามีในใจของบรรดาท่านผู้บริสุทธิ์เวลาที่เจริญสมาธิเวลานั้นจิตของท่านจะไม่มีสมาธิเพราะนิวรณ์เข้าไปฆ่าแต่การที่เราจะห้ามนิวรณ์เนี่ยมันห้ามนานไม่ได้บางคราวอาจจะห้ามได้แค่สองสามนาทีจิตเป็นสมาธิส่งตัวแต่พอเดี๋ยวหนึ่งนิวรณ์เข้ามาแทรกอันนี้เป็นของธรรมดาเราก็ต้องถือว่าเวลาไหนที่จิตว่างจากนิวรณ์เวลานั้นเราส่งสมาธิได้เวลาไหนที่นิวรณ์ก็แทรกใจสมาธิก็เหลวก็ล้มเหลวไป พอกำลังใจดีเราก็เริ่มต้นใหม่รักษากำลังสมาธิใหม่คำว่าสมาธิแปลว่าการตั้งใจคือตั้งใจไว้เฉพาะจุดใดจุดหนึ่งโดยเฉพาะอย่างเวลานี้เราฝึกกันเวลานี้ก็ตามเวลาสมัยพระเจ้าก็ตามก็เหมือนกันเราฝึกตามสมัยนั้นนะให้ใช้กำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกขณะใดที่จิตรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกแล้วก็ไม่คิดถึงอย่างอื่นเวลานั้นถือว่าจิตว่างจากนิวรณ์เป็นสมาธิ แล้วถ้าภาวนาด้วยจิตยังทรงทำภาวนาอยู่ด้วยทรงลมหายใจเขาออกด้วยหรือว่าลมหายใจเขาออกหายไปหรือแต่การภาวนาก็ใช้ได้อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างนี้ถือว่าจิตเป็นสมาธิ นี่คำว่าสมาธิธรรมดาถ้าไม่มีวิปัสสนาญาณเข้าช่วยเราก็ไม่สามารถจะเป็นพระอริยเจ้าได้การที่เป็นพระอริยเจ้าได้ก็ต้องมีวิปัสสนาญาณเข้าช่วย คำว่าวิปัสสนาญาณแปลว่ารู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงไม่ยากยากไหมไม่ยากใช่ไหมวิปัสสนาเนี่ยเราฟังกันบางทีเราไม่รู้เรื่องว่ามันยากเหลือเกินเราความจริงไม่ยากเรียกว่ายอมรับรับถือความเป็นจริงของภาษาไทยความเป็นจริงมีอะไรบ้างโดยเฉพาะอย่างนี้ให้พิจารณาร่างกายร่างกายเรามีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความแปรปรวนในท่ามกลางมีการป่วยไข้ไม่สบายในท่ามกลางถ้ามีการสลายตัวเป็นอันที่สุดรู้แค่นี้ไม่ใช่รู้มากอันใหญ่ประชาติจะรู้มากกว่านี้ให้อธิบายเห็นน้ำท่วมทุ่งเลยพอที่สุดตักไม่ติดน้ำนี่ปัญญาญาณแปลว่ายอมรับนับถือความเป็นจริงถ้าจิตใจของเรายอมรับนับถือความเป็นจริงจิตใจมันก็ไม่มีทุกข์ความทุกข์ทั้งหลายทั้งหมดมันจะอยู่กับร่างกายใจไม่ทุกข์ด้วยจะยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยอย่างพระพุทธรูปเนี่ยกายท่านก็ไม่ทุกข์ใจก็ไม่ทุกข์ใช่ไหมเพราะท่านไม่มีใจไม่มีหินก็เป็นว่าการเจริญพระกรรมฐานต้องศึกษาทั้งสองอย่างทั้งสมถะด้วยวิปัสสนาญาณด้วย อันดับแรกให้ทุกคนกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออก
เวลาหายใจเข้ารู้อยู่หายใจเข้าเวลาหายใจออกรู้อยู่หายใจออกถ้าใช้ภาวนาควบคู่กันไปสำหรับเบื้องต้นคำภาวนานี่ไม่จำกัดใครภาวนาจะแบบไหนคล่องก็ว่าตามนั้นไม่ต้องเปลี่ยนเพราะคำภาวนาเป็นเครื่องโยงใจทรงสมาธิ ในเมื่อภาวนาไปภาวนาใจจิตใจไปสบายแล้วก็จิตตกลงจิตไม่ทรงตัวตอนนี้จิตอยู่จะให้อุปจารสมาธิก็ใช่คนร่างกายของคนและสัตว์ทั้งหมดร่างกายของเขาร่างกายของเราเหมือนกันหมดมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วมันก็มีความเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆจากเด็กเล็กมาเป็นเด็กใหญ่จากเด็กใหญ่เป็นหนุ่มเป็นสาวจากความหนุ่มเป็นสาวเป็นวัยกลางคนจากวัยกลางคนเป็นคนแก่ในช่วงนี้มันก็มีความป่วยไข้ไม่สบายเป็นปกติอันนี้เป็นวิปัสสนาญาณให้ยอมรับนับถือตามความเป็นจริงของมันถ้ามันจะแก่ก็ใจคิดว่าธรรมดาของมันต้องแก่ปล่อยให้มันแก่ไปห้ามมันก็ไม่ได้ถ้าถึงเวลาที่มันจะป่วยเราก็ห้ามไม่ได้มันก็ต้องป่วยก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถึงวาระมันจะตายก็ตามใจมันไม่ตามใจมันก็ตายแต่ว่าถ้าเราเป็นคนที่มีบุญอยู่บ้างพอสมควรนะให้มีบุญพอสมควรถ้าตายแล้วไม่ไปนรกเอาให้พ่อจะเล่าตัวอย่างให้ฟังไหมเอาเรื่องของพ่อเองไหมเมื่อปีพ.ศ. 2500ฉันเองกับทุกคนเหมือนกันเวลานั้นมีงานหนักมากเกี่ยวงานก่อสร้างไอ้เวลาที่เจริญสมาธิจริงๆมันมีเวลาน้อย เวลาจะใช้ได้เฉพาะเวลานอนถ้านอนลงไปหัวถึงหมอนก็เริ่มภาวนาภาวนาก็ไม่ได้มากเผลอไม่ได้พอเริ่มจับวิปัสสนาญาณไอ้ภาพวิปัสสนามันไม่เกิดหินทรายมันเกิดขึ้นมาแทนกองหินกองทรายที่เรากำลังจะก่อสร้างก็เริ่มคิดปั๊บไอ้งานที่ก่อสร้างเข้ามาขวางแล้วกว่าจะลบล้างมันได้ก็ต้องใช้เวลาก็ทำได้บ้างไม่ได้บ้างอย่างเนี้ยจะเหมือนกับทุกคนที่นั่งที่เนี้ยนะเหมือนกันแต่บางครั้งฉันยังคิดว่าชาวบ้านสบายกว่าฉันเพราะว่าชาวบ้านตอนนั้นบ้านนอก 3-4 ทุ่มก็ดับไปหมดแล้วเราเป็นพระปี2ยังไม่หลับต้องคิดถึงเรื่องของงานบ้างไอ้การทำงานทุกอย่างมันต้องใช้เงินจะได้เงินมาจากไหนจะได้ขอมาจากไหนแล้วก็ต้องใช้คนบางคนก็ดีบางคนก็ไม่ดี นั่นลำบากไปหมดนี่ก่อนปีพ.ศ. 2503ปีมีความรู้สึกว่าปีพ.ศ. 2500เราจะป่วยหนักแล้วว่าจะต้องนอนโรงพยาบาล2ปีเมื่อมีความรู้สึกตามได้ขึ้นมาก็คิดว่าการป่วยคราวนี้ก็ไม่แน่นักมันจะตายหรือไม่ตายก็เป็นไวรัสที่ท่านกำหนดไว้ว่าถ้าต่อไว้สิ้นสุดแค่พ.ศ. 2500 ก็แทนที่จะนั่งเจริญภาวนาก็เร่งรัดในการก่อสร้างหนักขึ้นสร้างโบสถ์พร้อมกัน2หลังสร้างเส้นลาย1หลังสร้างโรงเรียน7หลัง3ปีนะตอนนี้ก็หนักใจในการหาเงินแล้วก็เป็นการบังเอิญมาพระท่านช่วยสามารถหาเงินได้ทันก็พอปีพ.ศ. 2500ต้นปีฟังรู้นิดโบสถ์เสร็จท่านป่วยแล้วก็เข้าโรงพยาบาลพอเข้าโรงพยาบาลครับที่เมื่อมาก็มากระเด็กคนเด็กเล็กๆอายุประมาณ12ปีพอมาถึงโรงพยาบาลอาการก็มีไม่มากเรารู้สึกเราไม่มากแต่ว่าผู้อำนวยการโรงพยาบาลชอบกัน
เขาจับมือจับชิบจรนิดหนึ่งนะเขาพาไปห้องห้องหนึ่งแทนที่ไปห้องตรวจเป็นห้องพิเศษสำหรับพักนอนเขาถามว่ามาทำไมคุณมาที่เนี่ยบอกทั้งตอนนอนที่นี่เด็กกลับวัดได้ถามทำไมอ่ะเพราะท่านเป็นอยู่โรงพยาบาลบอกคุณนี่ฉันจะให้คุณตรวจแล้วขอยาไปกินเขาว่าไงรู้ไหมเขาบอกพระเราโตได้เฉพาะในวัดนะโรงพยาบาลโตไม่ได้ เราเสียท่าเราเสียท่าตอนนั้นนะเป็นแล้วว่าต้องนอนห้องพิเศษที่เขาจัดให้อาการมันก็ไม่หนักตอนนี้ถึงเวลากลางคืนฝันนี้มั้งเวลาทุ่มเศษรู้สึกมันอืดมันเสียดขึ้นได้ไหมเคยอาการอย่างนี้ไม่เคยมีมาก่อนมันอืดเสียดขึ้นมันหนักในที่สุดก็ต้องใช้อนาปานสติครับผมได้บ้างไม่ได้บ้างในที่สุดก็จับได้แค่อนาปานแค่อุปจารสมาธิเมื่อจิตเข้าถึงอุปจารสมาธิมันก็ลดตัวความรู้สึกลดตัวทั้งคืนแรกคืนที่สองเวลานั้นก็เป็นแบบนั้นอีกทีนี้มาคืนที่สามคิดว่าวันนี้มันต้องมาอีกอาการแบบนี้วันปกติเวลาธรรมดาก็ไม่เป็นเวลากลางวันธรรมดาเหมือนคนธรรมดาทุกอย่างแต่ถึงเวลานั้นมันเป็นคิดว่าวันที่สามนี่มันต้องมาใหม่เลยให้พยาบาลไขเตียงแบบนั่งไว้แล้วก็นั่งเข้าสมาธิคอยมันมาตอนเข้าสมาธิพอมีอารมณ์ดีไอ้โรคมันไม่มาแล้วก็มีคนมาเหมือนกันคนที่มาคือตามมาดีพรหม ตอนถามมาดีพรหมท่านมาแต่งตัวเต็มยศมีชุดดวงชะดาเรียบร้อยนะแม้ทองเต็มตัวคิดถึงไอ้ฝันเพชรเต็มตัวให้ฝันนอนใกล้ๆนะให้มาแก่ทีละเม็ดสองเม็ดถึงจะมันคุยไม่รู้เรื่อง ถ้าก็รู้ว่าคุณพระพุทธเจ้าสั่งให้ไปเฝ้าถามว่าพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนถ้าบอกว่าอยู่ที่นิพพานก็เอางี้ก็แล้วกันในฐานะที่ท่านมารับท่านก็นำหน้าฉันจะตามหลังท่านก็พาออกไปในเวลานั้นไม่รู้สึกว่ามันตายที่มันไปเฉยๆตามกันไปแทนที่ท่านจะนำขึ้นข้างบนท่านนำลงข้างล่างไปเริ่มต้นแต่เวทีมหานรกขึ้นมาทุกขุมชี้ดูทุกขุมว่าไม่โทษเป็นทุกอย่างไรถ้าไปเทวดาทุกชั้นไปพรหมทุกชั้นพอถึงพรหมชั้นที่16ท่านก็เลยบอกว่าหน้าที่ของผมแค่นี้ผมพาท่านมาได้แค่นี้ต่อนี้ไปเป็นถึงนิพพานเป็นหน้าที่ของท่านจะไปเองไปดีขนาดที่ตามท่านไปกำลังมันดีแข็งแรงมากกระปี้กระเปร่าจับไว้พอออกจากพรหมชั้นที่16ก็ปรากฏว่าหมดแรงกำลังผัวเผยก็แค่คนเป็นไข้อย่างหนักแต่ก็จำต้องไปไม่มีใครก็ไม่มีไปคนเดียวเดินไปก็ไปพบวัดวัดหนึ่งกำแพงก็สวยกุฏิก็สวยหอระฆังก็สวยมันเหมือนกับแก้วผสมทองเดินไปรอบวัดพระก็ไม่มีแล้วก็เด็กก็ไม่มีแล้วไหว้ก็ไม่มีเกิดคิดว่าไอ้วัดที่มาวัดอะไรก็มันว่าไม่มีใครสักอย่างพอเดินไปไปถึงหอระฆังพื้นมันต่ำก็หมดแรงนอนที่พื้นหอระฆังพอนอนลงไปหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเห็นพระมาหนึ่งองค์เดินมาแต่ไกลมีจับบันดังสีรัตมีอุปการก็ทราบว่าองค์นี้คือพระพุทธเจ้าแต่ท่านก็มาถ้าไม่ได้เข้าทางประตูกำแพงท่านเดินลัดกำแพงเข้ามาพอลัดกับมาถึงกำแพงมันขาดออกจากกันไปแยกออกไปพอท่านเดินเลยเข้ามากำแพงก็เข้าไปติดตามเดิมมาถึงท่านก็มานั่งใกล้ๆพอท่านมานั่งใกล้ๆข้างตัวก็เลยลงจากขึ้นหอระฆังลงมานั่งข้างล่างกราบท่าน
ท่านก็ถามว่าเธอคิดบ้างไหมว่าชาตินี้จะมานิพพานก็เลยบอกท่านบอกไม่เคยคิดท่านถามว่าทำไมถึงไม่คิดก็บอกท่านบอกว่าในหนังสือบอกนิพพานมันศูนย์จะนิพพานที่ไหนท่านถามว่าที่นี่เขาเรียกอะไรบอกไม่รู้จักความจริงไม่รู้จักจริงๆนะท่านถามว่าตั้งแต่เทวดาชั้นจาตุมหาราชขึ้นมาทั้งพรหมชั้นที่หกเคยรู้จักไหมบอกว่าเทวดาตั้งแต่ชั้นจาตุมหาราชถึงพรหมชั้นที่หกอันนี้เที่ยวทุกวันไปหาองค์นั้นบ้างไปหาองค์นี้บ้างที่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่ว่านิพพานไม่เคยรู้จักท่านบอกพรหมชั้นที่หกอยู่ที่ไหนก็บอกท่านต่ำมาจากนี้หน่อยท่านถามว่าที่นี่เขาเรียกอะไรก็ตอบว่าไม่รู้เพราะมันไม่รู้ตอนนั้นนึกไม่ออกท่านบอกที่นี่เขาเรียกนิพพานก็ถามท่านบอกว่านิพพานเขาหาเขาบอกว่าศูนย์ท่านก็เลยบอกว่าไอ้คำว่านิพพานศูนย์มันเป็นคำพูดของคนในศูนย์จากความดีใช่ไหมนิพพานนังบรมังศูนย์อย่างบาลีว่าอย่างนั้นถ้าแปลว่านิพพานเป็นธรรมว่างอย่างยิ่งคำว่าศูนย์นี่แปลว่าว่างนี่เวลามันแปลมันไม่แปลตัวศูนย์ออกไปมันเก็บตัวศูนย์ไว้มันแปลว่านิพพานศูนย์อย่างยิ่งนิพพานไปทำว่างอย่างยิ่งหมายความว่างจากราคะว่างจากโลภะว่างจากโทสะว่างจากโมหะที่เหลือทั้งหมดนี่จะไม่มีในใจของคนที่จะไปนิพพานนิพพานนังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งถ้านิพพานไม่มีสภาวะเป็นที่อยู่ไม่เป็นแดนเกิดก็ไม่มีอะไรรับสัมผัสก็เป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็รวมความว่าท่านยืนยันว่าที่นั่นคือนิพพานถ้าท่านก็ถามอีกว่าเคยคิดว่าชาตินี้จะมานิพพานบอกไม่เคยคิดถามว่าทำไมก็ตามเดิมท่านบอกว่าอาศัยที่ปัญญายานอ่อนคือตั้งใจไว้อย่างเดียวว่าชาตินี้ถ้าตายจากความเป็นคนก็จะมาเกิดเป็นพรหมเพราะว่าวิมานที่พรหมมีอยู่แล้วเคยไปนั่งเล่นนอนเล่นทุกวันท่านก็เลยบอกว่าไอ้ที่นิพพานนี่ก็มีวิมานของเธอถามว่าวิมานอยู่ที่ไหนไอ้ที่เธอนั่งนี่แหละเขตทั้งหมดเลยของเธอแหมมันโง่ขนาดนั้นไอ้ที่เดินไปเดินมาหาพระไม่ได้หาคนไม่ได้มันไม่มีใครเจ้าของมันยังไม่มาก็เลยมีความเข้าใจแล้วท่านก็ถามใหม่ว่ายังคิดว่าจะมานิพพานไหมบอกไม่ไหวครับกำลังใจไม่มีถ้าเราในเลวิตไม้ขึ้นทอดไม้ทอดเป็นสิบทอดทอดนอนยาวแค่สองเป็นไม้ลำบางท่านก็เรียกพระขึ้นมาเก้าองค์ตั้งเก้าองค์แล้วมาหยิบไม้คนท่อนนะท่อนท่อนเดินไปเดินแบบสบายสบายแต่องค์ที่สามดูว่าจะเป็นองค์พระปานแต่ว่าทุกองค์เห็นหน้าแต่ท่านก็ยิ้มยิ้มคล้ายๆจะรู้จักกันแต่ว่าเหลืออีกท่อนหนึ่งถ้าบอกท่อนนี้เป็นของเธอถ้าเธอยกไม้ท่อนนี้ไหวแสดงว่าชาตินี้มานิพพานได้ถ้ายกไม้ท่อนนี้ไม่ไหวมานิพพานไม่ได้เธอจงไปยกไม้ท่อนนั้นอันนี้เป็นคำสั่งเป็นคำสั่งนี่เราปฏิเสธไม่ได้ก็ไปถึงหยิบไม้ตั้งท่ายักแย่ยันเอาเต็มที่เลยนะง้างปั๊บมันขึ้นมาเบาเหมือนกระดาษเลยตามพระเก้าองค์ไปตามไม่ได้สักสิบเมตรมั้งฉันเรียกกลับมาเอาไม้วางไว้ก่อน เธอยังไปไม่ได้ต้องกลับลงไปแล้วก็จะต้องบำเพ็ญด้านเมตตาญาณให้เคร่งครัดให้มีความเข้าใจต่างความเป็นจริงก็รู้ว่าเวลานี้การฝึกกรรมฐานหรือการปฏิบัติกรรมฐานย่อหย่อนมากเพราะงานเกี่ยวงานก่อสร้างมากท่านก็เลยบอกว่างานก่อสร้างก็คืองานกรรมฐานมันต้องใช้บารมีทั้ง10อย่างเข้าควบคุมถ้าบารมี10อย่างไม่ควบคุมตัวจะไม่สามารถจะก่อสร้างได้เลยอย่างหนึ่งทานบารมีเราไปสร้างให้เขาก็ไปทานบารมีสองศีลบารมี
แล้วบอกเราจะให้เขาว่าสร้างเสร็จแล้วไม่ได้ขายเขานี่เราให้เราเฉยๆเราต้องมีศีลแล้วสามปัญญาบารมีต้องมีปัญญาจรวงความว่าต้องมีความอดทนต้องมีสัจจะความจริงใจทุกอย่างมันก็ครบถ้วนถ้าบารมีสิบไม่ครบมันจะสร้างอะไรไม่ได้เลยว่าการเจริญการก่อสร้างของเธอก็เป็นการเจริญกรรมฐานทั้งสมถะวิปัสสนาต้องใช้ทั้งกำลังสมาธิด้วยต้องใช้ทั้งกำลังปัญญาด้วยมันครบถ้วนอยู่แล้วเราเร่งรัดอีกนิดหนึ่งให้มีความเข้าใจจากตามความเป็นจริงนั่นคือสังขารเป็นขายยา ให้วางเฉยในร่างกายเสียร่างกายมันจะแก่ถือเรื่องธรรมดาที่มันจะแก่ร่างกายมันจะป่วยถือเรื่องธรรมดาว่ามันจะป่วยร่างกายจะตายถือเรื่องธรรมดาของมันนี่เราอย่างย่อนะก็รับปากท่านแล้วกลับออกมาก็รวมความว่าปีพ.ศ. 2500ตายไม่ได้อีกท่านก็ตามลงมาต่อให้อีก10ปีต่อทีละ10ทีละ10ทีละ10ถ้าเป็นว่าไอ้ท่าน10ปีครบใช่ไหมตายไปหลายชั่วโมงตั้งแต่ประมาณสัก2ทุ่มกลับมารู้สึกตัว8นาฬิกาแต่ว่าชาวบ้านก็อาจจะคิดว่าตายนะเราไม่รู้สึกว่าตายนะแล้วมาปีนี้ก็ไม่กันตุลานี่ที่ท่านขอไว้เมื่อ23วันที่18เป็นวันครบสัญญาจะตายไม่ตายไม่ตายแต่เมื่อคืนนี้เอาหนักเมื่อคืนนี้เอาหนักมากนะตั้งแต่ตีหนึ่งครึ่งมันหนาวจัดปากจะเรียกพระเรียกคนข้างๆก็ไม่ได้ห้ามไม่ขึ้นจะหยิบมือไปหยิบผ้าอีกผืนหนึ่งมาห่มคลุมก็ขยับตัวไม่ได้มันก็เป็นมายันเช้าถึงเวลาบวงสรวงเอเป็นว่าเป็นการตัดตอนถึงอายุถึงไขการกำหนดทีไรก็เป็นแบบนี้ทุกทีเลยเมื่อตอนเช้านี่ตอนเข้าสมาบัติก็ถามลุงท่านบอกยังไม่เห็นพระพุทธเจ้าท่านต่อให้ถ้าไม่ต่อให้ก็เห็นจะไม่เกินวันที่18ลุงท่านก็บอกว่าท่านต่อแล้วนะถามว่าต่อยังไงตอนนี้คุณตัดสินใจว่าคุณจะตายวันที่3มกราคม2525ในเวลานั้นไปหาพระเจ้าท่านเวลาท่านท่านบอกว่าฉันให้บอกให้แกตายปีที่เท่าไรแค่พูดคำเดียวพอพูดคำเดียวถ้าไม่พูดอีกก็เลยกลับมาที่ดาวดึงพอถึงดาวดึงก็บอกว่าอุจาระก้อนนี้มันหนักมากมันเป็นอุจาระก้อนใหญ่มันขวางมาหลายปีถ้าเอาออกไม่ได้วันที่3มกราก็ต้องตายเทวดาทั้งหมดพรหมทั้งหมดเงียบไม่มีใครพูดก็พูดต่อมาเมื่อขณะลากลับก็พูดองค์เดียวกับสัมปทาพรหมท่านบอกว่ามีทางแก้ไขลูกพอท่านบอกมีทางแก้ไขก็ลงมาท่านก็ตามลงมามายืนที่ด้านศีรษะเสียงก็ตะวาดว่ามึงไปเดี๋ยวนี้มึงไปเดี๋ยวนี้ตะวาด3ครั้งก็เป็นตัวคนออกมาจากท้องมือขวาถืออะไรจำไม่ได้ไม่มองไม่ถนัดแต่มือซ้ายมันเช็ดน้ำตาจะร้องไห้ไอ้ตัวนั้นไปแล้วแต่ประเดี๋ยวนั้นก็อยากเข้าส่งไอ้เจ้าขี้ก้อนนั้นมันก็เคลื่อนออกมามันยาวแข็งมากเต็มลำไส้เป็นว่าลำไส้ก็เริ่มโปร่งตอนนี้สัญญาก็เป็นสัญญาถ้าวันที่18ไปตายก็รอไปวันที่18ปีหน้าวันที่18ปีหน้าไม่ตายก็รอวันที่18ต่อไปเมื่อไหร่เอางี้ดีกว่าฝันเอ๊อยากให้พ่อตายไหมไม่อยากทำมาปีละตกลงจ้ะเออตกลงมันตกลงแล้วปากอ่ะเซ็นเช็คก็แหละก็เป็นบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทให้คำว่าวิปัสสนาญาณให้มีความเข้าใจตามความเป็นจริง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกคนจงอย่าคิดว่าเราไม่สามารถจะตัดกิเลสได้เราไม่สามารถจะปรินิพพานได้อันนี้ไม่จริงถ้ามีความเข้าใจเรื่องนิพพาน เวลาถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งคราวาสิไปพระอรหันต์ไม่ได้จะทรงตัวได้อยู่แค่อนาคามีถ้าเป็นพระอรหันต์ต้องนิพพานในวันนั้นตามบาลีบอกว่าไม่เกิน7วันถ้าไม่เห็นใครเกิน1วันวันนั้นต้องตายต้องนิพพานจะเวลาที่ท่านป่วยหนักๆทุกคนให้พิจารณาตามความเป็นจริงว่าเวลาป่วยหนักๆอะไรมันก็ไม่เหลือราคะความรักระหว่างเพศไม่มีเพราะร่างกายมีทุกขเวทนาโลภะความโลภก็ไม่เหลือโทสะความโกรธก็ไม่เหลือโมหะความหลงที่เหลือนึกว่าตัวดีก็ไม่เหลือเพราะมีทุกขเวทนามากถ้าเวลานั้นถามว่าทุกท่านทุกคนเกิดความเบื่อหน่ายในร่างกายคิดว่าร่างกายที่เต็มไปทุกขเวทนาแบบนี้เราจะไม่มีมันอีกคิดเพียงแค่นี้นะถึงแม้จะไม่คิดถึงนิพพานก็ไปนิพพานถ้ากำลังใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทนึกถึงนิพพานอยู่เป็นอารมณ์ขอยืนยันว่าเวลานั้นถ้าการเกิดขึ้นอย่างนั้นแต่คิดว่าถ้าตายวันนี้ขอไปนิพพานเมื่อนั้นจะไปนิพพานทันทีพูดไปแค่นี้มันก็หมดเวลาแหมประคับประคองเสียงไม่ได้แค่นี้รวมตัวเลยนะตอนที่ไปบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายตั้งใจสมาทานศีลสมาทานกรรมฐานญาติโยมทั้งหลายวันนี้เป็นวันที่2ของมีนาคม2535แต่ว่าเป็นวันแนะนำกรรมฐานวันที่3วันนี้ก็ไม่ขอพูดเรื่องยาวๆจะขอแนะนำเฉพาะเรื่องสั้นๆเอาวิธีปฏิบัติของท่านที่ปฏิบัติมาแล้วแล้วก็สำเร็จแล้วมาแนะนำกับท่านคือขอย้อนเรื่องเก่าๆตั้งแต่ตะวันต้นเพราะคนเราที่เกิดมาในโลกนี้มี4แบบ1สุวิปฏิตัญโญปกติตัญโญมีบารมีเต็มและมีปัญญามากมีความเฉลียวฉลาดมากฟังแค่หัวข้อก็เข้าใจไม่ต้องอธิบายแล้วก็บรรลุมรรคผลสองวิปฏิตัญโญมีบารมีเต็มแต่ว่ามีปัญญาน้อยไปหน่อยฟังแค่หัวข้อไม่เข้าใจต้องอธิบายจะบรรลุมรรคผลสามหน่วยยะท่านพวกนี้สามารถเข้าถึงไตรสนาคมได้สี่ปทปรมะพวกนี้ตรงอเวจีใหม่ หมายความว่าผู้ที่สี่นี่สอนไม่ได้เอาดีไม่ได้ก็มีความจำเป็นต้องลงอบายภูมิในการแนะนำวันนี้ก็จะแนะนำเฉพาะพวกทั้งสามพวกคือว่าวิปติตัญโญวิปติโยนยะในการปฏิบัติของบรรดาท่านพุทธบริษัทท่านพุทธบริษัทก็ดีอาตมาเองก็ดีถ้าคนอื่นก็ดีใหม่ๆมักจะเกาะตำราติดแล้วเกาะตำราก็เกาะแต่เฉพาะตำราไม่รู้จักแกะตำราคือไม่สร้างความเข้าใจในตำราถือตำราเป็นแบบตำรานี่มีความสำคัญที่เขาจำเป็นต้องเขียนละเอียดหลายๆแบบเพราะว่าเขาเกรงเราจะไม่เข้าใจ แต่ความจริงถ้าเข้าใจในตำราแล้วก็ไม่มีอะไรมากอย่างคำว่าอริยสัจอริยสัจก็มี4อย่างคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคถ้านักปฏิบัติไม่เป็นนะถ้านักเกาะตำราไม่เป็นไม่รู้จักแกะตำราก็ต้องใช้คำอธิบายทั้ง4อย่างคือทั้งทุกข์ทั้งสมุทัยทั้งนิโรธมรรคถ้ามีปัญญาพอสมควรก็แกะเอาไว้แต่2คือทุกข์กับสมุทัยถ้ามีปัญญาดีมากแกะอย่างเดียวคือทุกตัวเดียวฉะนั้นการถือตำราเป็นของดีแต่ว่าให้รู้จักแกะตำรามาใช้ก็ส่วนใหญ่ไม่รู้จักแกะตำราในการปฏิบัติที่ไม่มีผล
ให้การปฏิบัติก็ยากแค่จะเป็นพระโสดาบันนิดเดียวก็คิดโน่นคิดนี่หยิบไปหยิบโน่นหยิบนี่มาผสมกันจนในที่สุดไม่สามารถจะทำได้ให้คำว่าญาณนั้นไม่รู้เป็นยังไงเอาญาณโน่นมั่งญาณนี่มั่งหยิบโน่นมั่งหยิบนี่บ้างแต่ความจริงพระโสดาบันน่ะมีนิดเดียวแค่นับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์กับมีศีลห้าบริสุทธิ์จิตต้องการพระนิพพานเป็นอารมณ์ก็มีเท่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามที่พระเจ้าท่านทรงตรัสว่าพระโสดาบันก็ดีพระสกิทาคามีก็ดีเป็นผู้มีอธิศีลคือมีศีลบริสุทธิ์ถ้าอนาคามีเป็นผู้มีอธิจิตคือจิตตั้งมั่นถ้าพระอรหันต์มีปัญญาเป็นใหญ่ก็รวมความอาการปฏิบัติของเราทุกคนก็ไม่ต้องใช้อารมณ์มากถ้าปฏิบัติเพื่อการบรรลุมรรคผลให้ถือตัวอย่างเป็นสำคัญชอบใจของใครปฏิบัติตามนั้นอย่างสมมติว่าเราจะเอาแค่เบาๆอย่างพวกเนยยะพวกเนยยะนี่เข้าถึงไตรสนาคมก็เอาตัวอย่างมัตตกุณฑลีเทพบุตรซึ่งท่านทำน้อยแต่ว่ามีผลใหญ่ ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าท่านเข้าถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์มีพุทธานุสติคือนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ก็แล้วก็ใช้เวลาแค่นิดหน่อยแค่เวลาป่วยขณะที่ป่วยหนักไม่สามารถจะรักษาตัวเองได้ พ่อแม่ไม่เป็นที่พึ่งได้ทรัพย์สมบัติไม่เป็นที่พึ่งได้ ก็นึกถึงพระพุทธเจ้าพระเจ้ามาช่วยหายป่วยขณะที่นึกถึงพระพุทธเจ้านั่นเองก็ตายจากความเป็นคนไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเทวโลกมีมารทองคำเป็นที่อยู่มีนางฟ้า 1,000 เป็นบริวารท่านนี้อาศัยที่มีพุทธานุสติคือนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์อยู่เขาถือว่ามีพุทธานุสติกรรมฐานไว้ประจำใจในเมื่อเราเคารพพระพุทธเจ้านับถือพระเจ้าเราก็ไม่พ้นพระเจ้าอีกในเมื่อเป็นเทวดาแล้วฟังเทศจากพระเจ้าอีกครั้งเดียวเป็นพระโสดาบันอันนี้พุทธานุสติทำยังไงก็นึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ก็ใช้คำคำภาวนาพุทโธจะใช้เวลาไหนก็ได้เวลาก่อนนอนก็ได้ตื่นนอนใหม่ๆก็ได้นั่งทำงานทำการอยู่เมื่อยล้าพักผ่อนภาวนาก็ได้จะเดินไปไหนจะกลัวผีภาวนาว่าพุทโธก็ได้ทุกอย่างถ้าเมื่อไรถ้านึกถึงพุทโธนึกก็ถือว่าเป็นการนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นการเจริญพระกรรมฐานท่านี้การฝึกอารมณ์บรรดาญาติโยมพุทธศาสน์ส่วนใหญ่มักจะไปบ่นว่าอารมณ์ไม่ทรงตัวบ้างอารมณ์ไม่สงัดบ้างอย่างนั้นเป็นการคิดมากเกินไปคนที่อารมณ์สงัดจริงๆแล้วมีเฉพาะพระอรหันต์คิดไปเท่านั้นถ้าต่ำลงมาจากพระอรหันต์ถ้าถือว่าอารมณ์สนิททรงตัวสนิทไม่คิดอะไรอื่นไม่มี อรหัตตมรรคยังมีอารมณ์ฟุ้งซ่านคนที่จิตไม่ฟุ้งซ่านก็เป็นพระอรหัตผลในเมื่อเรายังไม่เป็นพระอรหันต์จิตก็ต้องฟุ้งซ่านเป็นของธรรมดาเพื่อการที่จะทรงตัวจะทรงให้อารมณ์อยู่เป็นปกติก็ต้องถือใช้เวลาน้อยๆวันหนึ่งถ้าเราสามารถทรงสมาธิได้จริงๆสัก5นาทีหรือ10นาทีก็ควรจะพอใจเพราะเวลาที่จิตทรงสมาธิเวลานั้นพระเจ้าถือว่าจิตว่างจากกิเลสที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสกับสารีบุตรว่าสารีบุตรดูก่อนสารีบุตรบุคคลใดมีจิตว่างจากกิเลสวันหนึ่งชั่วขณะจิตหนึ่งตถาคตถือว่าบุคคลนั้นมีจิตไม่ว่างจากฌานถ้าเราทำได้ถึงวันละ5นาที10นาทีก็จะมากกว่านั้นในเมื่อวันหนึ่งเราสามารถคุมอารมณ์คำว่าพุทโธอยู่ในใจก็ดีคือรู้ลมหายใจเข้าใจออกก็ตามขณะใดที่จิตรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกจิตไม่คิดอย่างอื่นเข้ามาแทรกถือว่าภาวนาพวกหายใจเข้านึกว่าพุทหายใจออกโนโธเวลานั้นอารมณ์อื่นเข้ามาแทรกสักหนึ่งนาทีหรือสองนาทีเวลานั้นเชื่อว่าจิตจะว่างจากกิเลสถ้าทำได้อย่างนี้ทุกครั้งครั้งหนึ่งเราจะอาจจะใช้เวลา20นาทีบ้าง30นาทีบ้าง
ถ้าว่าจิตมันว่างจากกิเลสเพียงนาทีหนึ่งสองนาทีเราก็ควรจะพอใจเพราะอะไรเพราะว่าถ้าทำไปทุกวันจิตก็จะเริ่มชินต่ออารมณ์คำว่าพุทโธชินต่อคำว่าลมหายใจเข้าออกในเมื่อจิตมีอารมณ์ชินจนกระทั่งถึงเวลาว่างจิตก็นึกพุทโธขึ้นมาในใจมือที่เราไม่ต้องบังคับหรือว่าถึงเวลาที่เราเคยภาวนาถ้าวันไหนไม่ได้ภาวนาวันนั้นนำขานใจต้องภาวนาอย่างนี้ถือว่าจิตทรงฌานจิตว่างจะกิเลสมากเมื่อจิตทรงขนาดฌานแบบนี้ถ้าจิตเรายังไม่สะอาดพอไม่ได้มีปัสสนาญาณแล้วเกิดเป็นพรหมของง่ายๆนะไม่ยากแต่เป็นการท่าบังเอิญก่อนที่เราจะภาวนาแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาด้วยอำนาจวิปัสสนาญาณก่อนในโบราณอาจารย์ก่อนที่ท่านจะสอนให้ทำให้ใช้วิปัสสนาญาณขึ้นต้นไม่ใช่สมถะขึ้นต้นแต่อารมณ์จริงๆเป็นสมถะคุมก่อนคำว่าคุมก่อนก็หมายว่าคุมอารมณ์ที่เราจะคิดให้ทรงตัวให้อยู่วงการของการคิดอันดับแรกก่อนที่จะภาวนาพุทโธท่านให้คิดในร่างกายว่าร่างกายมันเต็มไปด้วยความทุกข์ที่เป็นอริยสัจการเกิดขึ้นมาก็จะมีความทุกข์การที่อยู่ในครรภ์มารดาเต็มไปด้วยความทุกข์มันมีช่องแคบร่างกายมันโตขึ้นวันละน้อยละน้อยใหม่ๆเมื่อตัวมันเล็กมดลูกของแม่ยังกว้างอยู่ก็รู้สึกสบายเมื่อตัวใหญ่มากขึ้นมาแขนขาเหยียดไม่ได้ทนไม่ไหวก็หาทางออกนั่นคือความทุกข์แต่ความทุกข์ในครรภ์มารดาเราไม่ทราบเราไม่รู้พอออกมาจากครรภ์มารดาแล้วมันทบอากาศภายนอกเกิดความหนาวแสบตัวก็ร้องตอนนั้นเราก็ยังไม่รู้สึกว่าทุกข์ต่อมาในเมื่อยังช่วยไม่ได้ปุถุจาระปัสสาวะก็ถ่ายมาเปื้อนเลือดตัวเราก็ต้องร้องอันนี้มันก็เป็นความทุกข์ตอนนั้นเราก็ไม่รู้สึกตัวมันต้องทนทุกข์ทั้งที่ไม่มีความรู้สึกว่าทุกข์มานานจนกว่าจะช่วยตัวเองได้เมื่อช่วยตัวเองได้ก็มีความทุกข์ข้อหนึ่งมีความหิวความหิวเป็นทุกข์ ความกระหายเป็นทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบายเป็นทุกข์การประกอบกิจการงานทุกอย่างเป็นทุกข์การพลัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์ความตายจะเข้ามาถึงก็เป็นทุกข์ทุกข์ว่าเราไม่รู้ว่าตายเราจะไปที่ไหนอันดับแรกท่านคิดถึงความทุกข์ก่อนใช้ปัญญาก่อนเมื่อนึกถึงความทุกข์จึงมีความเข้าใจก็คิดต่อไปว่าถ้าเกิดเป็นคนอย่างนี้อีกกี่ชาติแล้วก็ทุกข์แบบนี้เราจะไม่มีความสุขถ้าเราตายเป็นเทวดาหรือพรหมหรือนางฟ้าเราก็มีความสุขจริงไม่มีทุกข์แต่ถ้าว่าเทวดาและนางฟ้าและผมก็มีเป็นอยู่ชั่วคราวไม่นานนักก็หมดบุญวาสนาบารมีต้องลงกลับมาเกิดใหม่ถ้ามาเกิดเป็นคนก็ดีส่วนใหญ่เกิดตายจากความเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นผมก็พุ่งตัวลงนรกท่านี้เพราะบาปเก่ามันตามล่างผลาญถ้าลงนรกก็มีแต่ความทุกข์ไม่มีความสุขถ้ามาเกิดเป็นคนก็สุขบ้างทุกข์บ้างสุขก็ไม่จริงไอ้ที่เราคิดว่ามันสุขนั่นคือเหตุของความทุกข์สุขจะมาได้มันเป็นผลของความทุกข์แต่ว่าสุขจะมาได้ก็อาศัยความทุกข์ก่อนอย่างสมมติว่าบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททุกคนอยากจะมีบ้านสักหลังหนึ่งบ้านสวยๆใหญ่ๆมีความเป็นสุขแต่เงินของเราไม่พอเขาขายด้วยวิธีส่งพรไอ้ขณะที่ส่งผลเขาเนี่ยมันเต็มไปด้วยความทุกข์เพราะต้องหาเงินมาให้ทันพอได้มาเป็นสิทธิ์ของตัวแล้วก็ยังมีความทุกข์บ้านไม่รู้จักเก่าบ้านไม่รู้จักผุสีไม่รู้จักจางก็ต้องตกแต่งให้มันสวยถ้าสีจางลงไปบ้านไม่สวยใจก็เป็นทุกข์จะแก้ทุกข์ตัวนี้มันได้ก็ต้องหาเงินมาทันจ้างทาสีไอ้การหาเงินมาเนี่ยมันก็เป็นทุกข์เพราะว่ามีความเหนื่อยยากถ้าบ้านมันผุตรงไหนเราไปซ่อมมันก็ต้องใช้เงินมันก็เป็นความทุกข์กระทงความว่าเกิดมาในโลกทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเป็นเหตุของความสุขทรัพย์สมบัติเป็นเหตุของความทุกข์
ทำไมจึงว่าอย่างนั้นว่าคนทุกคนต้องการทรัพย์สมบัติแต่ความจริงคนทุกคนต้องมีสมบัติถ้าไม่มีสมบัติมันก็ทุกข์มากถ้ามีสมบัติก็ทุกข์ก็ทุกข์คนละแบบไม่มีสมบัติเลยทุกข์กลัวจะไม่มีกินถ้ามีสมบัติมากก็ทุกข์เกรงว่าจะเก็บไม่ไหวใช่ไหมให้เขากู้ที่เขานี่ดีละพอเขากู้ไปเขาไม่ส่งดอกเบี้ยบ้างเป็นทุกข์เดี๋ยวก็ส่งมาแล้วแต่ว่าเราก็ไม่ทราบเราก็เกรงว่าภัยอันตรายจะเกิดจากทรัพย์สินนี่ก็เป็นทุกข์รวมความว่าก่อนที่จะภาวนาขอให้ทุกคนคิดถึงความทุกข์ของการเกิดก่อนว่าการเกิดขึ้นมาหนึ่งมันทุกข์เมื่อเกิดเรามองไม่เห็นในการที่สองความป่วยไข้ไม่สบายเรารู้อันนี้เป็นทุกข์ในการที่สามความแก่เข้ามาถึงมันก็เป็นทุกข์ในการที่สี่การพัดพรากจากของรักของชอบใจก็เป็นทุกข์ในการที่ห้าความตายจะเข้ามาถึงแล้วก็เป็นทุกข์ในการเกิดเป็นคนมันทุกอย่างนี้เราก็ไม่ควรจะเกิดต่อไปสิ่งที่เราควรจะเกิดนั่นก็คือนิพพานนิพพานชาวบ้านชาววัดที่ไหนหรือชาวสวนก็เป็นเรื่องของเขาพวกเราที่มีปัญญาพอสมควรก็ปฏิบัติมโนยิทธิคืออวิญญากันได้เยอะแยะแล้วต่างคนต่างเห็นสวรรค์ต่างคนต่างเห็นพรหมโลกไปมาแล้วต่างคนต่างไปนิพพานมาแล้วต่างคนต่างไปนรกมาแล้วมันก็เรื่องกับเรื่องความสงสัยได้ตอนนี้เรามีหน้าที่อย่างเดียวว่าเราตายแล้วเราจะไปไหนแล้วก็เลือกที่ไป ถ้าเราอยากจะไปนรกก็พยายามทำลายศีลห้าให้หมดไปเพราะว่าทำลายศีลห้าข้อใดข้อหนึ่งเป็นจินตกรรมแล้วก็ไม่สร้างส่วนที่เป็นกุศลมาหักห้ามมาขัดขวางแล้วก็ไปอบายภูมิบรรณรกนั่นแน่ถ้าว่าถ้ามีความจำเป็นจะต้องไปนรกจะต้องฆ่าสัตว์ชีวิตแต่ว่าเรามีสิ่งที่เกาะอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีความสำคัญกว่านั่นคือพระพุทธเจ้าอย่างสุปฏิทิฏฐเทพบุตรสุปฏิทิฏฐเทพบุตรนั้นทำลายศีลทุกอย่างแต่ว่าเวลาจะตายจริงนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ขอพระพุทธเจ้ามาช่วยตายจากความเป็นคนไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทวโลกมีวิมานทองคำเป็นที่อยู่ฟังเทศจากพระพุทธเจ้าอีกจบเดียวเป็นพระโสดาบันหนีนรกกันเลยถ้าเราเป็นคนฉลาดเอาแค่สวรรค์ก่อนตอนนี้นะ ถ้าเราเป็นคนฉลาดสักหน่อยหนึ่งก็คิดว่าขึ้นชื่อว่าบาปเราเว้นไม่ได้บาปบางอย่างบรรดาท่านพุทธบริษัทบางคนเว้นไม่ได้นั่นคือคนที่ปลูกต้นไม้ปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารต้องซื้อยาฆ่าแมลงฆ่าสัตว์อันนี้มีความจำเป็นพระก็เห็นใจคนคนก็เห็นใจพระในเมื่อมีความจำเป็นอย่างนี้จะยังไงถ้าเราไม่หายสิ่งที่เข้ามาแก้มาค้านมันก็ไปใบภูมิกันแน่แล้วก็ต้องหาทางแก้ในสิ่งที่ง่ายๆคือหนึ่งศีลจะรักษาศีลบริสุทธิ์ทุกข้อเรารักษาไม่ได้แต่ว่าข้อใดที่รักษาได้ไม่ทรงให้มั่นคงรายการในสองพระพุทธเจ้ายึดไปเป็นอารมณ์นี่เป็นสำคัญมากอย่าทิ้งพระพุทธเจ้านึกถึงพระพุทธเจ้าทุกวันทุกคืนตอนตื่นขึ้นเช้านึกถึงท่านสักห้านาทีหรือสิบนาทีก็พอให้แน่นอนเวลาจะหลับนึกถึงพระเจ้าสัก4นาที5นาทีก็พอเอาให้แน่นอนเป็นประจำเรียกว่าบุคคลใดอยู่บ้านชอบบูชาพระบูชาพระนี่มีความสำคัญมากบูชาพระนี่เป็นการนึกถึงทั้งพระพุทธเจ้าด้วยทั้งพระธรรมด้วยพระสงฆ์ด้วยเป็นการเข้าถึงไตรสรณาคมที่พึ่ง3ประการคือพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพราะมีตัวอย่างหลายคนที่ตายไปแล้วเมื่อต้องการอยากจะทราบว่าเวลานี้เขาไปไหนก็เชิญเขามาเมื่อเชิญเขามาแล้วถามว่าคุณไปอยู่ที่ไหนเขาบอกอยู่สวรรค์ชั้นนั้นชั้นนี้พอถามว่าเวลาจะตายก่อนจะตายทำอะไรไว้ยังไปสวรรค์ได้ส่วนใหญ่จะบอกว่าชอบบูชาพระถึงเวลาบูชาพระบ้างบางคนชอบปลุกพระปลุกพระคืออารัธนาบารมีพระเอาพระที่คอเนี่ยพอตื่นขึ้นเช้าเอามือสองมือประกอบกันพระไว้ข้างในก็ตั้งใจว่านโมตัสสะพระโกโตเสร็จหลังจากนั้นก็นึกถึงบารมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ให้เป็นที่พึ่งทำอย่างนี้ทุกวันตายแล้วไปสวรรค์
เมื่อไม่นานมานี้ไม่เกิน20วันมานี้ก็มีคนคนหนึ่งไปหาที่วัดไปถามว่าคุณพ่อตายแล้วไปอยู่ที่ไหนความจริงอาตมาก็ไม่ได้บอกท่านผู้นั้นเพราะว่าเธอเขินบอกก็ขี้เกียจแต่ก็อยากจะรู้ในเมื่อเขาบอกชื่อก็นึกถึงแกก็มายืนข้างหน้าถามว่าเวลานี้คุณไปอยู่ที่ไหนก็ตอบว่าเวลานี้ผมอยู่ชั้นยามาครับถามว่าอยู่ชั้นยามาปกติคุณทำอะไรจึงอยู่ชั้นยามาได้ถ้าปกติผมทำสมาธิก็ถามว่าสมาธิคุณทำเวลาไหนเวลาตอนเช้ากับตอนค่ำครับตอนเช้าผมตื่นนอนขึ้นมาก็ผมห้อยสร้อยมีพระที่สร้อยหยิบพระมาพนมมือรัตนาบารมีพระคือเขาไม่เรียกว่าปลุกพระรัตนาบารมีพระก็ได้ตอนค่ำก็เกิดอันตรายก็ทำแบบนั้นเหมือนกันอย่างนี้นึกถึงชื่อว่าเป็นการนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทั้งสองเวลาทั้งตอนเช้าและตอนค่ำจิตก็เป็นสมาธิไอ้สมาธิไม่จำเป็นต้องไปนั่งขัดสมาธิเฉยๆจะทำแบบไหนก็ได้นั่งแบบไหนก็ได้แต่อยู่ที่บ้านของเราถ้าจิตนึกถึงพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นพุทธานุสติจิตนึกถึงพระธรรมก็เป็นธรรมานุสตินึกถึงจิตนึกถึงพระสงฆ์เป็นสังฆานุสตินั่นเขาไปอยู่ชั้นยามาได้แต่พอลูกชายถามว่าเวลานี้พ่ออยู่ที่ไหนเขาบอกว่าถ้าคุณอยากรู้ไปฝึกกรรมฐานก็แล้วกันจะให้บอกคุณนะไม่บอกไม่เกิดประโยชน์ ถ้าการบอกคุณก็ไม่หายสงสัยคุณก็ถามด้วยไปแล้วก็ไม่มีประโยชน์สำหรับคุณถ้าคุณอยากจะรู้คุณไปฝึกกรรมฐานกับเขาในโบสถ์ในวิหารไม่เกิน3วันคุณก็พบกับพ่อคุณได้ท่านในที่สุดท่านผู้นั้นก็ตัดสินใจวันรุ่งขึ้นไปฝึกกรรมฐานเพียงแค่วันแรกก็สามารถไปคุยกับพ่อได้ถ้าทำอย่างนี้ในบรรดาท่านพุทธบริษัทถึงแม้ว่าเราจะมีบาปอยู่ถ้าเราทำทุกวันจิตเป็นกุศลทุกวันเวลาก่อนจะตายจิตจะเข้าบาปจะเข้าสิงใจไม่ได้มันจะมีแต่บุญถ้ามีบุญอ่อนๆอย่างนี้แล้วเกิดบนสวรรค์ได้คนที่เกิดบนสวรรค์ถือมีบุญอย่างอ่อนท่านนี้ถ้าเราทำอย่างนั้นท่านมีจิตมั่นคงเมื่อถึงเวลาต้องทำถ้าไม่ทำมีความรำคาญและไม่สบายใจเวลาทำก็จิตหยุดจากนิวรณ์จริงๆให้คำว่านิวรณ์ก็หมายความว่าสิ่งที่กิเลสอยากที่ทำบรรยายถอยหลังมีกามฉันทะความพอใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศความไม่พอใจความง่วงความฟุ้งซ่านเกินไปความสงสัยเฉพาะเวลาที่อารัธนาพระไม่มีในใจในจิตของเราเรื่องห้าอย่างจิตจับอยู่ที่ภาพของพระและจิตจับอยู่ที่คำภาวนาอย่างนี้ถือว่าจิตว่างจากนิพพานจิตเป็นฌาน เมื่อจิตทรงฌานอย่างนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นเวลาทั้งสองสามนาทีก็ตามก็ถือว่าใช้ได้ในเมื่อเวลาจะตายจริงๆนิพพานจะไม่กวนใจภาพที่จะปรากฏเบื้องหน้าก็มีเทวดามีพรหมมีนางฟ้ามีพระเป็นต้นจะปรากฏในเบื้องหน้าเวลานั้นทุกขเวทนาจะไม่มีในเราจิตเราจะพอใจในเทวดานางฟ้าและพรหมและพระในเมื่อเวลาตายลงไปก็ไปเป็นพรหมเทวจิตเป็นฌานที่สูงขึ้นมาหน่อยนะทีนี้ถามว่าในเวลาก่อนที่เราจะภาวนาหรือก่อนจะรัตนาพระก่อนจะบูชาพระถ้าจิตคิดว่าการเกิดมันเป็นทุกข์อย่างนี้เราไม่ต้องการมันอีกการเกิดเป็นเทวดาหรือพรหมเป็นนางฟ้าก็ดีมีความสุขเมื่อหมดบุญวาสนาบารมีก็ต้องมีความทุกข์ใหม่เราไม่ต้องการมันอีกเราต้องการมรรคผลอย่างเดียวตั้งใจตรงอย่างนี้เฉพาะพระนิพพานหลังจากนั้นก็บูชาพระและรัตนาพระและภาวนาพุทโธก็ใช้ได้อย่างนี้ถ้าหากว่าท่านจะตายเมื่อไรเวลานั้นจิตจะตัดจากกิเลสกิเลสทั้งหมดจะไม่เข้ามาสิงใจเพราะว่าการป่วยของท่านมันมีแต่ทุกขเวทนาที่นอนเสียที่นี่ปวดที่นั่นมันหาความสุขไม่ได้เวลานั้นความต้องการในร่างกายของเราไม่มีหนึ่งกิเลสสี่ประการหนึ่งความรักในระหว่างเพศไม่มีในเวลาป่วยหนักความโลภอยากได้ทรัพย์สมบัติไม่มีในเวลาป่วยหนักความโกรธคิดจะฆ่าใครไม่มีในเวลาป่วยหนัก
ความหลงในร่างกายไม่มีในเวลาป่วยหนักก็ชื่อว่ากิเลสทั้งสี่ประการไม่สามารถจะคุมใจเราได้ถ้าจิตใจเรามีความใจพอใจในมรรคผลอยู่ถ้ามั่นคงในพระไตรสรณคมเวลานั้นอารมณ์ก็จะตัดจากกิเลสจิตก็ว่างจากกิเลสเมื่อจิตว่างจากกิเลสจิตไม่มีความพอใจในร่างกายเราก็เป็นพระอรหันต์ในเมื่อเป็นอรหันต์ก็นิพพานทันทียากไหมเท่าแก่ไม่ยากนะความจริงการเป็นพระอรหันต์นี่มันเป็นกันไม่ยากแต่ว่าที่ว่าเรายากเพราะเราไม่อยากเป็นอย่างฉันเป็นต้นใช่ไหมฉันเป็นพระกังหันหมุนไปหมุนมาเดี๋ยวนี้หมุนไม่ไหวลูกก็ไม่ขึ้นแล้วการเป็นพระอรหันต์เราต้องดูที่พระเจ้าทรงสอนสอนอะไรไว้บ้างอย่างในมหาเทศนสูตรทั้งสี่บับแล้วก็ทุกข้อที่องค์เจ้าพระเจ้าทรงสอนตอนท้ายเป็นวิปัสสนาญาณตอนต้นเป็นสมถภาวนาทุกข้อเหมือนกันหมดให้ดูตอนท้ายตอนท้ายจะลงท้ายว่าท่านทั้งหลายจงอย่าสนใจกายภายในคือร่างกายของเราเองถ้าจงอย่าสนใจกายภายนอกคือร่างกายคนอื่นแล้วอย่าสนใจทุกสิ่งในโลกทุกสิ่งทุกอย่างในโลกอย่าสนใจนี่เป็นอารมณ์อรหันต์ก็ต้องความว่าการเป็นอรหันต์ต้องตัดที่ร่างกายตัวเดียวตัดร่างกายใครตัดร่างกายเราไม่ใช่ร่างกายคนอื่นท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและพระโยคาวจรทั้งหลายบัดนี้ท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานไปกรรมฐานแล้วต่อนี้ไปขอได้โปรดตั้งใจสดับคำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานสำหรับวันนี้ก็อย่าขอพูดถึงอนุสติสุดท้ายคำว่าอนุสติสุดท้ายก็หมายความว่าจะรวมอนุสติที่เหลือ3อย่างคือ 1. กายคตานุสติ 2. มรณานุสติ 3. อุปสมานุสติจะอธิบายรวมกันเพราะว่าอนุสติทั้ง3ประการนี้ถือว่าเป็นอนุสติที่มีความสำคัญที่สุดในบรรดาอนุสติทั้งหลายที่ผ่านมาที่พูดว่าสำคัญก็เพราะว่าถ้าท่านองค์ใดหรือว่าท่านผู้ใดปฏิบัติในอนุสติทั้ง3ประการนี้ควบกันเป็นปกติท่านถือว่าการปฏิบัตินั้นเป็นการปฏิบัติเพื่ออรหัตผลโดยตรงฉะนั้นถึงผมยังถือว่าอนุสติทั้ง3ประการนี้มีความสำคัญมากโดยว่าท่านที่จะเป็นพระอริยเจ้าคือเป็นพระอรหันต์ถ้าขาดการเจริญกายคตานุสติกรรมฐานท่านผู้นั้นจะเป็นพระอรหันต์ไม่ได้ประการที่สองสำหรับมรณานุสติกรรมฐานนี่มีความสำคัญมากเหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่าแม้แต่องค์สมเด็จพระพักกวันบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าแล้ววันหนึ่งได้ทรงตรัสเรียกพระอานนท์มาเวลานั้นพระอานนท์เป็นพระโสดาบันสมเด็จพระวิชิตมารได้ทรงตรัสถามพระอานนท์ว่าอานันทะดูก่อนอานนท์เธอคิดถึงความตายวันละกี่ครั้งพระอานนท์ได้ทูลองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าพระพุทธเจ้านึกถึงความตายวันละประมาณ7ครั้งพระพุทธเจ้าค่ะสมเด็จพระบรมศาสดาจึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสว่าอานันทะดูก่อนอานนท์เธอยังนึกถึงความตายห่างมากนัก
ควรจะคิดให้มันกระชั้นไปยิ่งกว่านี้แล้วองค์สมเด็จพระมหามุนีก็ทรงตรัสว่าตถาคตเองนึกถึงความตายทุกลมให้ใจเข้าออกความจริงเมื่อคนเรานึกถึงความตายทุกลมให้ใจเข้าออกก็ได้แก่ควบกับสกายทิฏฐิมรณานุสตินี่ความจริงก็เป็นกรรมฐานนับเนื่องเข้าไปไปนับเนื่องกับสกายทิฏฐิถ้าคิดถึงความตายท่านเรียกว่าสมถะให้เห็นว่าความตายมันเข้ามาถึงชีวิตเราเพราะอาศัยร่างกายของเรามันไม่ทรงตัวคือมีสภาพไม่เที่ยงถ้ามันเที่ยงแล้วเกิดมันก็ไม่ตายถ้าเพราะความตายมันมีมันจึงไม่เที่ยงอันนี้เป็นวิปัสสนาญาณเป็นสกายทิฏฐิแล้วกรรมฐานข้อที่3อนุสติที่3ก็คืออุปสมานุสติอุปสมานุสตินี่ก็เป็นการระลึกนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์เจนว่ามรณานุสติก็ดีทุกคนยังมีความปรารถนาในการครองคู่มักจะยกตัวอย่างขึ้นว่าต้องการให้บุตรสาวบุตรชายเป็นฝั่งเป็นฝาจะได้มีความสุขแต่ความจริงเรื่องนี้ บรรดาผู้ใหญ่ท่านหลายท่านพบความทุกข์มาแล้วแต่ท่านไม่จำท่านกลับยัดเยียดความทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้ให้กับลูกหลานของท่านต่อไปทั้งนี้ก็เพราะอะไรเพราะว่ากิเลสตัวนี้มันมีความหนามากยากที่จะแก้ไขในประการที่สองเรื่องของความตายก็เหมือนกันเรื่องของความตายนี่สัตว์อื่นก็ดีมนุษย์ด้วยกันเองก็ดี เขาตายให้เราดูทุกวันปีหนึ่งรับบัตรเชิญในการเผาศพนับไม่ถ้วนฟังข่าวการตายนับไม่ถ้วนแต่เราไม่เคยคิดว่าเราจะตายนี่สำหรับคนที่ไร้ปัญญามักจะไม่ยอมคิดถึงความตายชาวบ้านอยากจะตายก็ปลายตายไปเถอะตายเท่าไรก็ตายไปแต่ฉันไม่ตายอุปสมานุสติสำหรับการนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์เรื่องพระนิพพานนี่ก็เหมือนกันมักจะคิดกันว่าเราไม่มีปัญญาที่จะเข้าพระนิพพานได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งบางท่านก็กลับจะโง่เกินไปเพราะเรื่องนิพพานนี่เป็นเรื่องเหลวไหลที่กล่าวกันว่านิพพานังประมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนี่จะหาจริงไม่ได้ไปจำศัพท์ว่านิพพานังประมังสุญญังแต่แปลไม่ออกแปลหนังสือไม่เป็นเลยว่านิพพานศูนย์ความจริงคำว่าศูนย์เขาแปลว่าว่างนิพพานังประมังศูนย์ยังแปลว่านิพพานเป็นธรรมว่างอย่างยิ่งคือว่างจากความเลวทุกอย่างเป็นอันว่าอนุสติทั้งสามรายการนี้ถ้าหากว่าท่านองค์ใดหรือว่าท่านผู้ใดอนุสติแปลว่าตามนึกถึงจำไม่ให้ดีนะครับสำหรับอนุสติ3นี้น่ากลัวจะต้องใช้เวลากันนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นอนุสติที่มีความสำคัญที่สุดความจริงทุกอนุสติมาที่กล่าวแล้วทั้งหมดก็สำคัญทั้งหมดแต่ที่ผมที่กล่าวกันว่านิพพานังประมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนี่จะหาจริงไม่ได้ไปจำศัพท์ว่านิพพานังประมังสุญญังแต่แปลไม่ออกแปลหนังสือไม่เป็นเลยว่านิพพานศูนย์ความจริงคำว่าศูนย์เขาแปลว่าว่างนิพพานังประมังสุญญังแปลว่านิพพานเป็นธรรมว่างอย่างยิ่งคือว่างจากความเลวทุกอย่าง
ป็นอันว่าอนุสติทั้ง3รายการนี้ถ้าหากว่าท่านองค์ใดหรือว่าท่านผู้ใดอนุสติแปลว่าตามนึกถึงจำไม่ให้ดีนะครับสำหรับอนุสติ3นี้น่ากลัวจะต้องใช้เวลากันนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นอนุสติที่มีความสำคัญที่สุดความจริงทุกอนุสติมาที่กล่าวแล้วทั้งหมดก็สำคัญทั้งหมดแต่ที่ผมมากำหนดตอนท้ายว่าอันนี้สำคัญที่สุดก็เพราะว่าเป็นอารมณ์ของท่านพุทธจริตคือว่าคนฉลาดเท่านั้นจึงจะมองเห็นถ้าคนโง่หน่อยเดียวไม่มีทางถ้าลงมองเห็นด้วยอำนาจของปัญญาเมื่อไรใจของท่านก็เข้าถึงกระแสพระนิพพานเมื่อนั้นและกระแสพระนิพพานที่จะก้าวเข้าถึงความเป็นอรหัตผลก็เป็นของไม่ไกลถ้ามีความคล่องอยู่ในอนุสติทั้ง3รายการนี้แล้วขึ้นชื่อว่าความหวังในความเป็นอรหัตผลของท่านนี่ผมขอพูดสำหรับท่านที่ทรงวิริยะบารมีและก็ปัญญาบารมีกำลังจิตของท่านทรงอยู่ในกรรมฐานทั้ง3รายการคืออนุสติ3ประการนี้ขอผมขอขีดเส้นให้ท่านไว้เพียงแค่3เดือนถ้าว่าท่านมีความมั่นคงจริงๆไม่เกิน3เดือนบรรลุอรหัตผลเอาละอารัมภบทกันมานานยาวแต่นี้ผมบอกแล้วนี่ผมขอพูดยาวนิดหนึ่งเพราะว่าแปลนุสติที่มีความสำคัญมากเป็นอารมณ์ของพระอรหันต์สำหรับกายกตานุสตินี่เป็นด่านสำคัญมากได้บอกไว้แล้วว่าท่านผู้ใดที่จะเป็นพระอรหันต์ถ้าไม่สามารถจะทำลายอารมณ์ที่เกาะในกายได้คือไม่ผ่านกายกตานุสติกรรมฐานท่านผู้นั้นถ้าบอกว่าเป็นอรหันต์จงอย่าเชื่อไม่มีทางแล้วเมื่อท่านพิจารณากายคตานุสติก็ยังมีความเมาในชีวิตคิดว่าเรายังไม่ตายหรือว่ามีความสงสัยในเรื่องพระนิพพานก็หมดไปด้วยการทั้งปวงเชื่อกันไม่ได้เลยถ้ายิ่งมีคนมาพูดกันว่าผมเคยได้ยินพระพูดถ้าพระท่านพูดนั้นท่านเข้าใจว่าท่านเป็นพระอรหันต์แต่ท่านกลับบอกว่าเวลานี้พระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วเราจะพบกันได้ยังไงการที่พูดกันว่าพระพุทธเจ้าสอนนั่นพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ในเวลานี้เป็นไปไม่ได้เพราะท่านนิพพานไปแล้วสลายไปแล้วมาไม่ได้เป็นอันว่าพระองค์นั้นเป็นพระกังหันคือมีอารมณ์หมุนไม่รู้จักจบเอาละเรื่องอารัมภบทงดกันไว้สักทีต่อทีนี้ไปก็มาขอพูดกันถึงอนุสติที่เราจะพึงเข้าถึงแต่ทั้งนี้ท่านทั้งหลายอย่าลืมว่าวิธีการเจริญพระกรรมฐานที่จะให้ได้ผลดีในมีผลดีด้วยแล้วก็ผลทรงตัวด้วยจิตจะสะอาดรวดเร็วด้วยเข้าถึงจุดหมายปลายทางเร็วด้วยนั่นก็คือต้องใช้การอนุโลมและปฏิโลมคำว่าอนุโลมคือพิจารณามาตามลำดับใช้อารมณ์มาตามลำดับนับตั้งแต่กรรมฐานกองแรกที่เราเจริญอันนี้เราจะทิ้งไม่ได้พิจารณาเรื่อยมาจนกระทั่งถึงองค์สุดท้ายจากสุดท้ายแล้วก็ถอยหลังกลับไปหาองค์ตนคำว่าอนุสติแปลว่าตามระลึกนึกถึงฉะนั้นก่อนที่ท่านจะพิจารณาอนุสติทั้ง3ประการ
อันดับแรกท่านก็ต้องเริ่มต้นตั้งอารมณ์มาตั้งแต่อานาปานุสติกรรมฐานแต่ความจริงในอนุสติ10ถ้าจะเรียงอนาปานุสติไว้ขั้นสุดท้ายนั่นเป็นเรื่องที่ไม่มีความสำคัญจะเรียงยังไงก็ช่างแต่ถ้าว่าถ้าวิธีเวลาปฏิบัติอันดับแรกท่านก็ต้องจับอนาปานุสติกรรมฐานถ้าจิตของท่านเคยควบกับพุทธานุสติหรืออนุสติอันใดที่มีอารมณ์ทรงตัวก็ต้องทำจุดนั้นเสียมีจิตทรงตัวถึงที่สุดคือมีอารมณ์สงัดที่สุดเท่าที่ท่านพึงจะทำได้เช่นจับอนาปานุสติกรรมฐานควบกับพุทธานุสติกรรมฐานที่มีความเข้าใจว่าเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทธเวลาให้ใจออกนึกว่าโทและก็กำหนดลม3ฐานหรือว่ากำหนดลมให้ใจเข้าใจออกว่ายาวหรือสั้นตามใจท่านเถอะแบบมหาสติปัฏฐานน่าสวยก็ได้แบบกรรมฐาน40นี่ก็ได้แบบกรรมฐาน40เวลาใจเข้ามีความรู้สึกว่าลมกระทบที่จมูกกระทบที่อกกระทบที่ศูนย์เหนือสะดือเวลาใจออกลมกระทบศูนย์เหนือสะดือกระทบหน้าอกกระทบริมจมูกหรือว่าริมฝีปากถ้าแบบมหาสติปัฏฐานสูตรเวลาใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าเวลาใจออกรู้อยู่ให้ใจว่าให้ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสั้นออกยาวหรือสั้นก็รู้ด้วยถ้าควบกับคำภาวนาถ้าว่าพุทโธเวลาใจเข้านึกว่าพุทเวลาใจออกนึกว่าโธนี่เป็นบทต้นบทต้นอย่างนี้มาเริ่มจับอารมณ์ให้ทรงตัวแล้วต่อมาก็พิจารณาความดีในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช้อารมณ์พิจารณาให้เห็นชัดว่าถ้อยคำสอนขององค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคดียังไงอย่าเชื่อชาวบ้านใช้ปัญญาเข้าเราพิจารณาได้เหตุผลตอนนี้พอจิตสบายเริ่มใสในธรรมมีความปีติเกิดขึ้นว่ามั่นใจในความดีที่คำสอนขององค์สมเด็จพระจินสีทรงตรัสต่อไปก็จับอารมณ์ที่องค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคแนะนำถึงเรื่องความดีของพระสงฆ์ว่าสุปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปุชุปฏิปันโนปฏิบัติตรงญาญะปฏิปันโนปฏิบัติสมควรสามีจิปันโนก็ปฏิบัติเอาละปฏิบัติยังไงก็ช่างเอากันดีก็แล้วกันแล้วต่อไปก็จับศีลานุสติกรรมฐานให้ทรงตัวพอได้แค่ศีลานุสติกรรมฐานท่านก็เป็นพระโสดาบันแล้วถ้าทรงจริงๆอย่างนี้จับให้มั่นอย่าให้คลาดต่อไปก็จาคานุสติกรรมฐานตัวจาคะตัวเดียวนี่ก็สามารถปฏิพันธ์ได้ใช้จิตตั้งไว้ในอารมณ์ว่าเราจะเป็นนักเสียสละสละอะไรวัตถุภายนอกวัตถุภายในในปกครองแม้แต่ละชีวิตร่างกายเราก็สละได้เพื่อความทรงธรรมคือเพื่อนิพพานแล้วต่อมาถึงเทวตานุสตินี่เป็นกรรมฐานสำคัญเพราะทรงหิริระโอตปะอายชั่วกโลชั่วรวมความไม่รวบรวมความชั่วไว้ในตัวเลยอันนี้เป็นปัจจัยของพระอรหันต์เหมือนกันเป็นพระอรหันต์ก็ง่ายแล้วต่อมาแล้วก็มาว่ากันกายกตามรณาอุปสมาเป็นอันว่าเริ่มต้นมาตั้งแต่อนาปาจับให้จิตทรงเป็นฌานฌานหรือไม่ฌานแค่ไหนก็แค่นั้นเท่าที่ได้ใจเยือกเย็นสบายก็ไล่มาทีละอย่าง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 
ย่อมตั้งใจสบายเรื่อยมาตามลำดับให้มีอารมณ์สบายเหมือนกับอารมณ์แรกอย่างนี้เขาเรียกอนุโลมสำหรับปฏิโลมนั่นก็พิจารณาถอยหน้าถอยหลังถอยหลังถอยหน้าให้จิตทรงตัวนั่งหลับตาก็คิดเหมือนกันลืมตาก็คิดเหมือนกันเวลาคุยกันอยู่เดินปฏิบัติทำกิจการงานคิดเหมือนกันแบบนี้หมดก็เป็นอันว่าเพียงแค่อนุสติหมวดใดบทหนึ่งหรือว่าทุกหมวดตามใจชอบทำได้แล้วท่านก็เป็นพระอรหันต์มันเป็นของไม่ยากเราคิดชั่วทำไมเราจะคิดได้เราคิดดีทำไมจะคิดไม่ได้นี่ต่อมาเดี๋ยวตอนนี้ไปก็จะขอพูดถึงกายคตานุสติก่อนกายคตานุสตินี่เป็นกรรมฐานตัดกามฉันทะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งกายคตานุสติก็เข้าไปชิดติดกันกับสกายทิฏฐิและมรณานุสติก็เป็นตัวชิดติดกับสกายทิฏฐิอันนี้เป็นตัวตัดกิเลสตรงเพราะว่าการตัดกิเลสจริงๆนะตัดตัวเดียวตัดที่สกายทิฏฐิท่านนั่นเป็นวิปัสสนาชัดอันนี้เป็นสมถะสำหรับอุปสมานุสติในรักษาอารมณ์ให้เป็นสุขกายคตานุสติท่านให้พิจารณาเห็นร่างกายของเราร่างกายชาวบ้านที่เป็นยังไงนะช่างเขาพิจารณากายที่ว่ามันเป็นของเรามานั่งนึกดูตามที่พระอุปัชฌาย์สอนว่าเกสาโรมานขาทันตาตะโจนึกอทวนตะโจทันตานขาโรมาเกสาเอาแค่ห้าอย่างมันเป็นกายผมมันสะอาดหรือว่าสกปรกโรมาขนสะอาดหรือว่าสกปรกผมขนแล้วก็เล็บสะอาดหรือสกปรกเกสาโลมานขาทันตาฟันที่อยู่ในปากหรือว่าสกปรกตาโจหนังสะอาดหรือว่าสกปรกนี่เพียงแค่ส่วนย่อเท่านี้ผมของเรานี่ถ้าหากว่าเราจะไว้ผมยาวผมยาวหรือผมสั้นไม่สำคัญไม่สระไม่สางไม่ล้างไม่เช็ดไม่ถูผมของเรานี่ความจริงมันมีสภาพไม่เน่าถ้าปล่อยเกลอะกรังไว้ไม่กี่วันมันก็ดูไม่ได้สภาพสวยงามไม่ปรากฏองค์สมเด็จพระบรมสุคตให้มองว่ากายส่วนที่มีคิดว่ามันไม่เน่ามันไม่เหม็นมันก็มีสภาพสกปรกเหม็นสาบเหม็นสางโดยอาศัยสิ่งอื่นเข้ามาประกอบเฉพาะผมจริงๆนะมันไม่เหม็นแต่สิ่งที่มันเหม็นมันไหลมาจากการกายภายในที่เรียกกันว่าเหงื่อใครเป็นต้นและในเมื่อสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเข้ามาจับผมจะสวยมันจะสะอาดได้ไหมและในที่สุดผมมันก็ไม่มีการทรงตัวมันงอกขึ้นทุกวันส่วนที่งอกแล้วก็เลยไปเราต้องตัดทิ้งยาวเกินไปนั่นมันสลายไปแล้วแต่มันก็ยาวต่อไปอีกเท่าที่เห็นว่าผมมีอยู่เสมอในความจริงไอ้ผมที่เกิดมาเก่ามาก่อนมันหายไปเพราะถูกตัดถูกทำลายแต่ที่เกิดมาใหม่เพราะอาศัยสันติคือการสืบเนื่องมันเกิดไม่ขาดสายจึงเห็นว่าผมยังมีอยู่นี่เป็นอันว่ามันก็เป็นอนัตตาสิเกิดขึ้นมาแล้วของเก่าหมดไปของใหม่เกิดมาแต่นี่ผมอย่างเดียวมันทรงสภาพตามเดิมสีสันวรรณะของมันพออายุการผ่านวัยมากไปผมก็จะกลายสีจากดำเป็นแดง
จากแดงเป็นขาวผมงอกซะแล้วหมดสวยหมดดีสำหรับขนที่ติดอยู่ในร่างกายก็เช่นเดียวกันมันมีสภาวะสกปรกฟันที่อยู่ในปากฟันอยู่ในปากเราอมฟันได้แต่ถ้าหากว่าเขาถอนฟันออกมาจากปากเราเอาฟันยัดเข้ามาในปากไม่ได้นั่นเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเราเกลียดรังเกียจว่าฟันมันสกปรกแต่เวลาที่ฟันอยู่ในปากทำไมเราจึงไม่คิดว่าฟันมันสกปรกหนังก็เหมือนกันความนิยมของเราที่ว่าสวยสดงดงามเรามองแต่ที่หนังคนนั้นผิวขาวคนนี้ผิวดำคนนี้ผิวเหลืองคนนี้ผิวเขียวอะไรก็ตามเรื่องความจริงร่างกายของคนทุกส่วนนี่ที่จะนิยมก็มาสวยสดงดงามจริงๆมันก็แค่หนังแล้วหนังกำพร้าที่ห่มกายนี่มันบางนิดเดียวพอหนังถลอกปอกเปิดสักนิดหนึ่งคนที่เรานิยมว่าสวยผิวพรรณดีเราก็กลับประมันประนามคนประเภทนี้ว่าแหมว่าน่าเกลียดหาความน่ารักไม่ได้นี่แค่ที่เราเห็นว่าสวยแล้วมามองไปในส่วนภายในของร่างกายถ้าผมว่าการ32แล้วก็3เดือนไม่จบสรุปเอาง่ายๆว่าภายในกายของเรานี่มีอะไรบ้างน้ำลายที่มีอยู่ในปากอมได้ถ้าบ้วนออกมาแล้วแม้แต่มือก็ไม่กล้าเข้าไปแตะน้ำลายเพราะอะไรเพราะว่ามันสกปรกอุจจาระปัสสาวะเกิดขึ้นมาสำหรับปัสสาวะมันมีได้เพราะน้ำสะอาดที่เราดื่มเข้าไปอุจจาระมีขึ้นมันได้ก็เพราะอาหารที่เราคิดว่ามันดีมันเลิศมีรสอร่อยเราดื่มเข้าไปแต่ได้ว่าพอมันกากเป็นกากถ่ายออกมาแล้วเราเองกลับเป็นผู้รังเกียจได้จงนึกดูว่าน้ำลายคนดีน้ำปัสสาวะคนดีอุจจาระคนดีมันมาจากไหนก่อนที่มันจะออกมาเนี่ยมันมาจากเมืองญี่ปุ่นเมืองฝรั่งหรือยังไงแต่ความจริงมันมาจากภายในกายของเราท่านี้เรารังเกียจว่ามันสกปรกไม่สะอาดแต่ขอทั้งหลายเหล่านี้ที่อยู่ในกายในกายของเรามันสะอาดและสกปรกสำหรับน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองเสมหะอะไรก็ตามนั่งนึกกับคนแล้วกันจะให้ผมว่าไปถึงฐานที่สองเลยถ้าว่าไปถึงขนาดนั้นเดี๋ยวชาวบ้านเขาจะเข้าใจว่าพวกท่านเนี่ยมันโง่เกินไปไม่ได้ใช้ปัญญาเสียเลยเป็นแค่ของอย่างเดียวก็สามารถที่เห็นได้เป็นอันว่าพิจารณาไปว่าตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองที่มีในร่างกายมันคลุกเคล้ากันไปหมดถ้าเราจะกำหนดจริงๆก็เห็นว่าร่างกายนี้เหมือนกับเป็นป่าช้าเคลื่อนที่หรือว่าส้วมเคลื่อนที่ได้มาสะอาดสกปรกในเมื่อถ้าร่างกายของเราเราเห็นว่าร่างกายของเราสกปรกร่างกายคนอื่นที่เรารักปรารถนาอยากจะอยู่เป็นคู่ครองที่เราเลือกสรรมาแล้วว่าสะอาดสวยดีอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเขามีไอ้สิ่งที่เราเห็นว่าสกปรกไหมถ้าเขามีอย่างนั้นแล้วเราจะผูกพันมาเพื่ออะไรเราต้องการของดีแต่ว่าสิ่งที่เราจะได้มานี้มันเป็นของเลวสมควรแล้วหรือยังที่ท่านทั้งหลายเห็นว่าร่างกายเราก็ดีร่างกายของบุคคลอื่นก็ดีเป็นของสวยสดงดงามเป็นของน่ารักของน่าประคับประคองที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าควรจะสละทิ้งมันไปเพราะร่างกายมาเต็มไปด้วยความสกปรกร่างกายเป็นปัจจัยของความทุกข์
ถ้ามาพูดถึงทุกข์มันก็เป็นวิปัสสนาญาณพระบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านและพระโยคาวจรทั้งหลายวันนี้ก็คงจะให้กันไม่ได้เพียงแค่นี้สำหรับกายคตานุสติกรรมฐานนี้จะหยุดไว้แค่นี้เพราะหมดเวลาต่อที่นี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอธิยาศัยจนกว่าจะดินยิ่งกว่าท่านเห็นว่าเวลานั้นเป็นการสมควรที่ท่านจะพักสวัสดีเพื่อนภิกษุสามเณรทั้งหลายและบรรดาญาโยมพุทธบริษัท วันนี้ก็มาคุยกันถึงเรื่องทานวันนี้ขอจบนะครับแต่คืนไม่ตัดจบก็เลยไม่ต้องจบเรื่องทานนี่มีเรื่องพูดอีกเยอะแต่ขอพูดเป็นแนวเท่านั้นนะ แต่ว่าก่อนที่พูดถึงทานวันนี้เป็นตอนจบมารวมบารมีกันบารมีกันสักทีหนึ่งแต่ว่าก่อนที่จะพูดเรื่องทานก็ขอเตือนอีกนิดหนึ่งว่าอย่าลืมหาทางตัดอบายภูมิอันดับแรกแล้วก็พยายามโดดหนีนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานกันซะก่อน ถ้าหากว่ามีบารมีแค่นี้มันจะย้อนมาเป็นมนุษย์ก็ยังไม่เป็นไรต่อไปแล้วก็หาทางตัดหนีความเป็นมนุษย์เป็นเทวดาหรือพรหมไปนิพพานต่อไปอาการที่เราจะหนีนรกได้อบายภูมิได้ก็คือ1ไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าชีวิตนี้มันอาจจะต้องตายวันนี้ไปเสมอ แล้วเราก็ไม่ยอมให้ชีวิตของเราเปล่าจากความดีหาทุนหนีอบายภูมิ จัดเป็นกำลังใหญ่คืออาศัยกำลังของพระพุทธเจ้ากำลังของพระธรรมกำลังของพระอริยสงฆ์คำว่ากำลังก็คือความดีที่ท่านสอนพวกเราท่านสอนพวกเราว่ายังไงเราไม่สงสัย ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของท่านด้วยความเต็มใจ และก็ด้วยศรัทธาแท้มันนี่คอมันเล่นแย่แล้วก็จากนั้นไปก็ทรงศีลตามสภาพให้บริสุทธิ์คฤหัสถ์ก็ศีล5แล้วก็พระเนนเป็นศีลของท่านธรรมะบางส่วนที่จำจะต้องปฏิบัติอภิสมาจารย์โดยให้ครบถ้วนหวังไว้อย่างเดียวว่ามนุษย์โลกเราไม่เอาไม่เกิดอีกเทวโลกเราไม่ต้องการพรหมโลกเราไม่ต้องการเราต้องการนิพพาน เราต้องการนิพพานทำไงแล้วก็ทำบารมีทุกอย่างให้ครบถ้วนให้เต็มบริบูรณ์ที่พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าบุคคลใดมีบารมีเต็มแล้วบุคคลนั้นก็ไปนิพพานเป็นอรหันต์แบบไม่ยากตอนนี้เดี๋ยวท่านจะมาย้อนถามผมว่าเป็นอรหันต์แล้วหรือยังผมไม่ยืนยันหรอกแค่ตอบว่าให้ตอบที่ว่าเป็นอรหันต์แล้วหรือยังผมก็ต้องตอบว่าผมไม่เคยคิดว่าผมเป็นพระอริยเจ้าและก็ไม่เคยคิดว่าผมเป็นพระผู้ทรงฌานผมมีความรู้สึกตัวแต่เพียงว่าผมเองยังดีไม่พอยังมีความเลวอยู่มากเวลานี้ก็กำลังต่อสู้กับความเลวเพื่อจะไปหาความดีก็เป็นว่ามันจะดีแค่ไหนก็ช่างมันทีนี้เราก็มาคุยกันถึงเรื่องการให้ทานมีบารมีอะไรช่วยบ้างอันดับแรกจริงๆนะครับผมก็จะขอบอกว่าตามปัญญาของผมนะผมมีความรู้สึกว่าคนที่จะให้ทานได้เนี่ยต้องเป็นคนมีปัญญา
ถ้าคนไม่มีปัญญานี่ให้ทานไม่ได้ก็เป็นว่าการที่ให้ทานจะให้ทานได้ต้องมีปัญญาบารมีเข้าไปช่วยคือปัญญาบารมีนี่เป็นตัวนำถ้าคนไม่มีปัญญานี่เขาจะไม่เห็นคุณของการให้ทานเพราะอะไรเพราะว่าเขาถือว่าทรัพย์สมบัติที่เขาหามาได้ยากเรื่องอะไรที่เขาจะให้คนอื่นถ้าต้องการความร่ำรวยตัวอย่างมีครับแต่ไม่ใช่ปัจจุบันถ้าหากว่าผมพูดถึงว่าตัวอย่างในปัจจุบันผมมันจะตายเร็วเกินไปขอพูดเรื่องอดีตที่ผ่านมาที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยืนยันอย่างอานันทเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีแต่ไร้ปัญญามีทรัพย์แต่ปราศจากปัญญามีความรู้สึกว่าทรัพย์สมบัติที่เราให้เราได้มานี่พ่อแม่ปู่ย่าตายายหามาให้เขาไม่ได้มีความรู้ว่าเขาที่จะเป็นมหาเศรษฐีได้เพราะการให้ทานมาในชาติก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือสังฆทานแม้พูดถึงสังฆทานนี่ผมปลื้มใจเหลือเกินญาติโยมพุทธบริษัทคณะของเรานี่ให้ทานกันเนืองนองเป็นปกติให้สังฆทานกันจริงๆสังฆทานนี่หนักมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินที่เขามาให้ผมไม่เคยคิดว่าเป็นเงินส่วนตัวเลยเขาวางปุ๊บลงไปนี่ผมคิดอย่างเดียวว่าเงินนี่เป็นสังฆทานหรือวิหารทานหรือธรรมทานผมมีความรู้สึกเท่านี้ผมมีความรู้สึกมาตั้งแต่บวชใหม่ๆพอคิดไว้เสมอว่าการบวชนี่หนึ่งไม่หวังความร่ำรวยสองไม่หวังการแต่งงานถ้าบังเอิญกิเลสบางอย่างเข้ามารบกวนให้ผมจำต้องแต่งงานจะไปรักใครสักคนอยากจะแต่งงานกับเขาผมจะสึกทันทีไม่ยอมให้เสียภาษีผ้าเหลืองพูดที่จะพูดมากไปนี่จ้างตั้งใจเดิมนะฉะนั้นการที่ญาติโยมพุทธบริษัทเอาปัจจัยมาวางเนี่ยผมถือเลยว่าเป็นสังฆทานกับวิหารทานและธรรมทานแล้วผมก็จะไม่รบกวนปัจจุบันตัวปัจจัยส่วนนั้นของท่านมาเป็นส่วนตัวใช้ส่วนตัวมีญาติโยมมาด้วยกันท่านองค์สารอันนี้ถวายเฉพาะหลวงพ่อโดยเฉพาะเจ้าค่ะอย่างสมศรีปักเกอร์นี่แกอยู่นิวซีแลนด์แกส่งเงินมาทางธนานัทต่างประเทศที่ส่งเช็คมาบ้างอะไรบ้างก็ตามระบุมาเลยเงินส่วนนี้ทำบุญอย่างนั้นอย่างนี้แต่ส่วนนี้ให้หลวงพ่อใช้เฉพาะเวลานี้ก็มีโยมญาติโยมมาด้วยกันมาถึงก็วางปุ๊บมาที่สองซองซองนี้ถวายอีกซองนี้เฉพาะหลวงพ่อนะเจ้าค่ะนี่ก็มากๆแต่มันมากนี่ท่านผมไปไหนผมกินผมใช้ไม่มากผมก็เอาไปทำบุญเป็นสังฆทานเลี้ยงพวกท่านบ้างเสียค่ากระแสไฟฟ้าบ้างซื้ออุปกรณ์ของวัดบ้างสร้างวัดบ้างแล้วก็สร้างพระพุทธรูปบ้างช่วยด้านธรรมทานบ้างก็เป็นผลของญาติโยมที่พึงได้ผมเคยถามพระที่มีความสำคัญท่านบอกว่าเขาให้เรามาแล้วอย่าให้ได้บุญอย่างเดียวให้เป็นส่วนตัวให้เขาได้เป็นสังฆทานวิหารทานธรรมทานด้วยสังฆทานเขาจะไม่อดตายให้คล่องมีความคล่องในชีวิตวิหารทานมีกำลังสูงสุดในด้านอมิสทานธรรมทานเป็นปัจจัยให้เกิดปัญญาตัดกิเลสได้เร็วผมถามนั่นว่าเขาให้ผมมาเป็นส่วนตัวแล้วผมไปทำอย่างนั้นเขาจะได้หรือครับท่านย้อนถามมาคำเดียวว่าเงินของใครนี่เท่านี้เองผมเลยปลื้มใจผมก็รอแบบนั้นแหละโยมท่านจะรู้หรือไม่รู้ก็ช่างเป็นว่าท่านตายแล้วท่านจะพบของท่านเองถามว่าทำอย่างนี้ไม่กลัวอดตายเพราะโทษก็ญาติโยมให้กินอยู่แล้วที่อยู่ญาติโยมก็สร้างให้พ
ภาพผ่อนทนสบายชาติญาติโยมก็ให้ยารักษาโรคโยมก็ให้แล้วปัจจัยส่วนนั้นถ้าเรามีธุระจำเป็นไปไหนก็ยังใช้ได้มันก็ใช้แต่พอควรแต่พอดีอย่าไม่เกินไปเหลือจากนั้นก็เอาไปช่วยท่านก็อย่างเวลานี้จะคิดจะทำบุญประจำปีเดือนมีนาคมทุกปีคิดไปเลยว่าวัดไหนที่มีการก่อสร้างถ้าญาติโยมช่วยเข้ามาจะช่วยทันไปและกำลังจะไปสร้างโบสถ์ช่วยสร้างโบสถ์ที่วัดโพศีเจริญวัดนี้รู้สึกว่าดีพอใช้แต่ให้เป็นวัตถุถ้าให้ไปจำนวนเงินเดี๋ยวพระฆราวาสทะเลาะกันให้ปูนให้เหล็กให้หินให้ทรายอย่าให้แบบนี้แล้วก็เรื่องจากนั้นให้ท่านหากันเอาเองอย่างนี้ก็ชื่นใจผมก็ปลื้มใจนี่จะทำแบบนี้ทุกปีในวัดไหนมาขอไม่แน่จะให้ผมต้องดูก่อนว่าผมไว้วางใจผมจะให้เพราะว่าผมเคยช่วยและถูกเชิดเงินไปหลายๆแล้วแต่ว่าผมไม่เอาเงินส่วนกลางเขาญาติโยมไปให้หรอกไปช่วยผมก็จะเอาเงินที่ผมมีอยู่สมัยเป็นฆราวาสเอามาช่วยไอ้เงินจำนวนนั้นมันก็มีอยู่บ้างไม่มากไม่ไม่นักมีนิดนิดหน่อยหน่อยก็พอจะช่วยกันได้เล็กๆน้อยน้อยพูดกันใหม่ต่อไปเป็นนวัตการให้ทานนี้ต้องมีปัญญาญาณนั้นเศรษฐีน่ะตายจากความเป็นคนไปเกิดเป็นลูกขอทานหากินก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้แม่เข้าแต่พอเข้าท้องแม่ขอไม่ได้เลยอันเนี้ยคนไม่มีปัญญาไปอย่างนั้นนี่คนที่มีปัญญาเขาจะเห็นว่าการให้ทานเนี่ยมันเป็นการทำความสุขให้แก่เราผมขอเอาพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวท่านทรงตรัสให้ฟังเมื่อเข้าไปเฝ้าท่านที่วังสวนจิตก็นานมาแล้วหลายปีแล้ว ทรงตรัสว่าผมบอกว่าท่านทำเนี่ยท่านทำเพื่อสงเคราะห์แก่ประชาชนให้ประชาชนมีความสุขท่านบอกไม่ใช่ผมทำให้ตัวเองผมทำเนี่ยผมทำให้ผมความจริงทรงความพระราชดำรัสของท่านตรงเป๋งคือเราให้ความสุขกับเขาเราก็มีความสุขก็ถูกละคนที่เราเลวมีที่ด่าว่าก็มีอะไรก็มีไม่เห็นชอบด้วยนั่นเป็นเรื่องของเขาเราทำเพื่อเราเมื่อเขามีความสุขแล้วก็มีความสุขถ้าเราทำให้ชาวบ้านเขามีความทุกข์เราจะมีความสุขยังไงเราก็มีแต่ศัตรูนี่การให้ทานของคนที่มีปัญญาอันดับแรกจะถือว่าล้อมรั้วด้วยเขี้ยวด้วยงาคือมีคนรับทานแล้วเขารักเราเขาจะช่วยเราป้องกันอันตรายให้ต่างกำลังนี่ผลง่ายๆของคนที่มีปัญญาแล้วส่วนผลของทานน่ะในเมื่อเรามีคนรักมากเราไปไหนมีเจอแต่คนยิ้มแย้มแจ่มใสเราก็มีความสุขนี่เป็นความสุขในปัจจุบันที่ได้มาอีกทีหนึ่ง ไล่ลงมาดูศีลบารมีการให้ทานนี่เราจะมีศีลไหมอย่าลืมว่าการให้ทานเราต้องประกอบด้วยพรหมวิหาร4 1เมตตาความรักถ้ารักเราจึงให้เราเกลียดเราไม่ให้2กรุณาความสงสารเราไม่เคยรู้จักเราไม่เคยรักแต่สงสารเพราะเขามีทุกข์3มุทุตาจิตอ่อนโยนไม่ฉาดิษยาเขาเขาได้ทรัพย์สมบัติไปจากเราอาหารไปจากเราเราก็ไม่ช้าจะคิดว่าอันนี้มันไม่ได้ทำเลยนี่มาแย่งกูกินเราไม่ได้คิดอย่างนั้นเราให้เพื่อเป็นการสงเคราะห์บำรุงความสุขพอควรตามที่เราจะพึงให้ได้ นี่ก็มุทตาจิตก็มีอุเบกขาให้แล้วเข้าไปแล้วเขาจะมาใหม่จะยิ้มแย้มแจ่มใสขอบคุณหรือไม่ช่วยอะไรหรือไม่เราไม่เคยคิดแล้วก็วางเฉยนี่ขณะที่เราให้ทานพรหมวิหาร4ต้องครบถ้าพรหมวิหาร4ไม่ครบเราก็ให้ไม่ได้เวลานั้นเราเป็นคนที่มีพรหมวิหาร4ครบถ้วนนี่ส่วนประกอบภายนอกส่วนประกอบที่ภายในที่เป็นศีลขณะที่เราให้ทานศีลมี5ข้อสำหรับฆราวาส
ขณะที่เราให้ทานเรามีจิตเมตตาอยู่แล้วสงสารอยู่แล้วเราคิดจะฆ่าเขาไหมเราคิดจะฆ่าเขาแล้วก็ไม่ให้เราให้ไม่ได้เราคิดจะแย่งทรัพย์สมบัติของเขาไหมคิดจะแย่งเราจะให้ทำไมเราคิดจะแย่งเมียเขาไหมถ้าคิดจะแย่งเขาจะให้ทำไมเขาแย่อยู่แล้วแย่งอะไรคนดีกว่านั้นมีเยอะเราให้ทานเขาเราคิดจะโกหกเขาไหมก็เราให้อยู่เฉยๆให้จริงๆเราไม่ได้โกหกในเวลาที่เราให้ทานเราเมาเหล้าหรือเปล่าเวลานั้นเราก็ยังไม่กินเหล้าถ้าคนกินเหล้าก็ยกไว้ ให้แล้วไม่เมาไม่เมาเหมือนกินเหล้านี่เป็นว่าการจะให้เนี่ยให้ทานเนี่ยมันก็มีศีลประคับประคองอยู่แล้วเห็นไหมล่ะคือนบารมีเข้ามานี่เนกขมะบารมีเนกขมะบารมีเป็นความอดใจในด้านกามารมณ์มี5อย่างเบื้องต้นโดยเฉพาะเบื้องต้นนะ1กามฉันทะถ้าเขาเป็นผู้หญิงเราเป็นผู้ชายเขาเป็นผู้ชายเราเป็นผู้หญิงเขาทุกโสมแบบนั้นเราเคยคิดอยากจะแต่งงานกับเขาไหมเวลาเราให้ทานเราคิดจะฆ่าเขาเปล่าโทสะไม่มีเวลาที่ให้ทานเราง่วงหรือเปล่าง่วงก็ไม่เป็นไรเวลาเราให้ทานคิดฟุ้งซ่านไหมว่าไอ้หมอนี่มาแย่งโกทำไมมันเป็นตัวถ่วงสังคมตัวความสุขไม่มีเรามีเมตตาปราณีแล้วนี่เราให้ทานแล้วเราก็ไม่สงสัยคิดว่าเขามีทุกข์จริงๆรวมความนิวรณ์ห้าประการเวลานั้นไม่กวนใจเราอยู่ในเกณฑ์เนกขมะบารมีเบื้องต้นอันเนกขมะบารมีเบื้องต้นก็ต้องมีในขณะที่ให้ทานมาวิริยะบารมี ปัญญาบารมีว่าในตอนต้นมาวิริยะบารมีคนจะให้ทานต้องมีความเพียรต้องใช้กำลังใจเข้มแข็งไม่อย่างนั้นแล้วก็ไอ้มัจฉริยะตัวความตนีตัวขี้เหนียวเข้ามาขวางคอ เวลานั้นกำลังตัดอย่างแรงมันต้องเกิดขึ้นเราไม่เสียดายในทรัพย์สินเราให้ตามกำลังที่เราจะพึงให้ได้เนี่ยสายวิทยาคมตัดกำลังที่มันจะเข้ามาต่อต้านคือตัวไอตัวกิเลสตัวขี้เหนียวอะโยนทิ้งออกไปจากใจชั่วคราวขณะนั้นไม่มีตัวขี้เหนียวไม่มี ขันติบารมีการอดใจในการดันกั้นด้านสิ้นดายในทรัพย์สินไม่มีมีการอดทนคิดว่ามันจะลำบากตำบลในการหาทรัพย์สินไม่ขนาดไหนก็ตามแต่ว่าเราก็แบ่งให้ตามสมควรที่เราจะพึงให้ได้เท่านั้นแล้วก็อดทนไม่เคยคิดรำคาญไม่เคยคิดประทุษร้ายไม่เคยคิดจะกำจัดคนขอทานคนที่มีความลำบากคนที่มีความลำบากไม่ทำไมหมายความถือก็เบื้องขอทานเสมอไปนะสัตว์ที่ลำบากคนที่ลำบากเราช่วยต่างกำลัง นี่ขันติความอดทนอดใจก็มีอยู่แล้วนี่สัจจะบารมีสัจจะคือความจริงใจเราคิดไว้เสมอว่าเราจะให้ทานโอกาสมีเมื่อไรเราให้เหมือนนั้นอันนี้มันก็เป็นสัจจะบารมีเข้าหนุนอธิฐานบารมีตัวนี้ตัวตั้งกำลังใจไว้แต่เดิมว่าโอกาสมีเมื่อไรเราจะให้ทานเมื่อนั้นในเมื่อเราเจอผลในการให้ทานกันแล้วเราก็ให้ทันทีทันใดตั้งใจว่ายังไงทำอย่างนั้นเป็นตัวอธิษฐานบารมีมันก็มีประกอบมาเมตตาบารมีนี่ตัวเบื้องต้นปัญญาบารมีเกิดเมตตาบารมีต้องมาถ้าไม่มีเมตตาบารมีแล้วก็ไม่มีการให้ทานได้หรอกเจ็ดเมตตาบารมีเป็นตัวผสมกับปัญญาบารมีเบื้องต้นหนักมากตัวนี้แล้วก็ไม่มีอุเบกขาบารมีทรัพย์ลงเราจะน้อยไปหน่อยเราก็มันจะต้องหาใหม่เพิ่มขึ้นมาแล้วก็วางเฉยไม่เคยคิดบ่นไม่เคยคิดว่าบุคคลที่มาความจริงเขาไม่รบกวนเรานะเราไปให้ทาน
ไม่เคยคิดบ่นคิดว่าไอ้หมอนี่ไม่น่าจะมาจนไม่น่าจะมาลำบากต่อหน้าเราเลยไม่น่าจะมีทุกขเวทนาสาหัสต่อหน้าเราทำให้เราต้องเสียทรัพย์สินอันนี้ไม่มีจิตก็วางเฉยให้ดีก็จิตสบายใจนี่ระบรรดาท่านเพื่อนพิพิสุทธิ์สมณเณรทั้งหลายแล้วก็ญาติโยมพุทธบริษัทที่กำลังนั่งรับฟังเพื่อทราบว่าการให้ทานครั้งหนึ่งเราก็มีบารมีทั้ง10ประการครบถ้วนถ้าทานบารมีเราสมบูรณ์แบบบารมีอีก9ก็สมบูรณ์ไปด้วย จะดูตัวอย่างคนสำคัญสักคน2คนอย่างท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีก็ว่าท่านมหาวิสาขามหาบาสิกาสองท่านนี้ท่านหนักในทานบารมีจริงๆผมอ่านหนังสือยังไม่เคยพบว่าพระพุทธเจ้าไปบ้านท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเทศเรื่องอื่นโดยมากพระพุทธเจ้าเทศในการให้ทานอย่างเดียวเท่าที่เจอนะท่านจะเจออย่างอื่นที่ไหนบ้างก็ไม่ทราบผมไม่เจอท่านในการให้ทานอย่างเดียวนี่จะเป็นพระอริยเจ้าได้ไหมผมก็บอกแล้วว่าทานการให้ทานอย่างเดียวบารมี10ครบถ้วนนั้นทั้งสองท่านนี่มีจิตสนใจในการให้ทานมาตั้งแต่กำเนิดเมื่อฟังเทศจากพระพุทธเจ้าจบเดียวได้เป็นพระโสดาบันแต่พระบาลีท่านไม่ได้บอกไว้ว่าสองท่านนี้ต่อไปได้เป็นพระอรหันต์ไหม แต่ผมก็คิดว่าท่านสองท่านท่านเกิดทันพระพุทธเจ้าพบพระอริยเจ้าเกรียงกราดท่านคงไม่โง่เท่าผมถ้าท่านโง่เท่าผมท่านก็ไม่ได้เป็นพระโสดาบันแล้วก็ถ้าเอาท่านจะหลายกว่าผมท่านคงไม่อยู่แค่พระโสดาบันยังไงท่านก็ต้องไต่เต้าไปถึงพระอริยเจ้าเบื้องสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือนิพพานนี่ตามความเข้าใจของผมนะครับผมคิดว่าทั้งสองท่านเนี่ยไม่โง่เท่าผมแน่หากว่าท่านโง่เท่าผมท่านก็คงไม่ได้พบพระพุทธเจ้าไม่ได้พบพระอริยเจ้าท่านโง่เท่าผมท่านก็ไม่ทุ่มเทผลทานของท่านอย่างหนักนี่ระบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรและญาติโยมพุทธบริษัทถ้าการให้ทานตามที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวท่านเคยทรงตรัสมาเคยถามมาว่าจาคะตัวเดียวจาคะนี่เป็นต้นกำเนิดของการให้ทานจาคะคิดจะบริจาคจิตคิดจะบริจาคจึงให้ทานได้ท่านถามว่าจาคะตัวเดียวปานิพานได้ไหมและท่านก็ทรงตรัสไว้เป็นเนาเรื่องความคิดว่าการให้ทานถ้ายังใช้คำมาเสียสละเป็นกำลังทานบารมีอย่างอ่อนยังมีความเสียดายอยู่บ้างต้องเลือกบุคคลในการให้ทาน อย่างนี้ยังปานิพานไม่ได้ให้เรื่อยๆไปจนถ้ามีจิตเข้มแข็งขึ้นไอ้อัตตตัวเสียไม่มีหรือแต่สละทรัพย์สินเพื่อการให้ทานอย่างนี้เป็นกำลังกลางกำลังบารมีอย่างกลางเป็นอุปบารมียังไปนิพพานไม่ได้แต่เป็นพรหมได้แบบสบายเป็นจาคานุสติหนักถ้าต่อมาเราให้เพื่อละเหลือละตัวเดียวคือทรัพย์สินส่วนนี้เรามีไว้เพื่อให้ทานกำลังใจที่คิดว่าสละคือมีจิตหนึ่งดึงนิดไม่มีเหลือแต่ละเราละทรัพย์สินที่เราให้เพื่อละต่อไปคือความโลภเราจะละความโลภให้มันสลัดออกจากใจของไปไม่คบหาสมาคมกับความโลภอีกเพราะการให้ทานจิตคิดให้ทานไปเสมอแค่นี้ละบรรดาเพื่อนภิกษุสมณเณรและญาติโยมพุทธบริษัทถ้ากำลังเข้าถึงละตัวเดียวอย่างนี้ผมขอยืนยันว่าทุกท่านที่มีกำลังใจอย่างนี้มีบารมีเต็มครบถ้วน10บารมีและก็จะไปนิพพานได้ในชาตินี้ทั้งการ
บำเพ็ญบารมีจริงๆไม่ใช่ของหนักถ้ามีความเข้าใจไม่ต้องของหนักเรามีอะไรบ้างใน10บารมีนี่เราพอใจเราติดใจอย่างไหนหนักทำอย่างนั้นให้หนักและก็ทุกอย่างจะเข้ามาประสานตัวเองเข้ามาประสานกันทั้ง10เข้ามาประสานกันตามที่ว่ามาแล้วผมจะสรุปให้ฟังทุกๆบารมีสำหรับวันนี้พอจะบอกว่าเลิกสัญญาณบอกพอดีเมื่อหมดเวลาก็ต้องขอลากันก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดีท่านพุทธบริษัททั้งหลายให้เข้าถึงความพ้นทุกข์เมื่อกี้นี้ตอนที่จบจากแม่ท่านจบจะหยุดจากพระสูตรบอกว่าเรื่องนี้เป็นนวสีความจริงไม่ใช่เป็นธาตุสี่ธาตุสี่นี่ก็อยู่ในกายานุปัสสนามหาสติปัฏฐานสูตรความจริงมหาสติปัฏฐานนี่แบ่งออกเป็นสี่แบบคือกายานุปัสสนา1เวทนานุปัสสนา1จิตตานุปัสสนา1ธรรมานุปัสสนา1แต่ความจริงก็น่าจะบอกท่านหลายว่าอะไรมันเป็นอะไรแต่แล้วกันมาแล้วกันไปก็คือว่าไม่ได้บอกกันทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าอาศัยความรีบเป็นสำคัญเกรงว่าจะจัดการให้ไม่ทันเป็นอนุวาตั้งแต่1อนาปานบัพคนดีอิริยาบถคนดีสัมปชัญญะคนดีแล้วก็มาอะไรล่ะมาปฏิกูลบัพคนดีธาตุสี่คนดีนวสีคนดีทั้งหมดนี้เป็นกายานุปัสสนามหาปฏิปทานเป็นเรื่องที่ว่ากันถึงภายในกายก็เป็นนั้นมารู้กันว่าเรื่องของในกายแล้วก็จะสรุปไปฟังอีกทีหนึ่งเมื่อจบกายานุปัสสนามหาปฏิปทานก็จะสรุปในข้อนี้ว่าเราควรจะรวบรัดในการปฏิบัติอย่างไรมันถึงจะสมควรนี่การปฏิบัติในกรรมฐานเพราะว่าการเป็นนักบวชการเป็นนักปฏิบัติขอบรรดาท่านพุทธบริษัทจงอย่าลืมอิทธิบาท4จรณะ15แล้วก็บารมี10รักษากำลังใจทั้งหมดนี้ไว้ให้ครบถ้วนการทรงจิตที่เป็นสมาธิให้เป็นอารมณ์จะใช้คำภาวนาหรือว่าพิจารณาในมหาสติปัฏฐานสูตรทั้ง4ทั้งหมดนี้ก็ได้เอาอย่างใดอย่างหนึ่งที่ท่านพอใจเมื่อพิจารณาตอนต้นเป็นสมถะสอารมณ์ทรงอยู่พิจารณาตอนปลายก็เป็นวิปัสสนาญาณถ้าฉลาดในการพิจารณาก็ใช้เพียงมหาสติปัฏฐานหมดใดหมดหนึ่งท่านก็เป็นพระอรหันต์ได้แต่ถึงแม้ว่าเราจะเป็นไม่ได้จะเป็นพระโสดาสีทาคานาคารันไม่ได้ท่านก็ยังเรียกว่าเป็นท่านผู้ปฏิบัติเพื่อพระโสดาปฏิมรรคก็ยังชื่อว่ามีความดีอยู่มากไม่เสียทีที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนาแต่ถึงกระไรก็ดีขบันดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทุนนาเรื่องจรณะ15บารมี10มีความสำคัญมากจงอย่าทิ้งถ้าเกิดได้การท้อถอยขึ้นมาก็ใช้อิทธิบาท4ประการเข้าควบคุมจิตก็จะมีกำลังสามารถจะทรงความดีทั้งหลายเหล่านั้นไว้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งจรณะ15บารมี10ถ้าว่าท่านมีกำลังจิตไม่ครบถ้วนคำว่าบรรลุมรรคผลมันเป็นของยากดีไม่ดีมรรคผลก็ไม่บรรลุแต่กลายเป็นบรรลุอเวจีมหานรกไปเพราะจิตมันหยาบฉะนั้นขอบรรดาเพื่อนสาธรรมิกะและญาติโยมพุทธบริษัทอย่าทิ้งความดีส่วนนั้น
เอาเป็นแดนกันนรกไปก่อนและจงอย่าคิดว่ามันลำบากเราลำบากในการต่อต้านความชั่วดีกว่าเราเป็นมิตรของความชั่วมันจะพาตัวลงอบายภูมิสำหรับธาตุสี่นี้ตามพระบาลีท่านว่าอย่างนี้ปุณะจะปรังภิกเวภิกขุดังนี้เป็นต้นความว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอยู่อีกภิกษุย่อมพิจารณากายอันตั้งอยู่ตามที่ตั้งอยู่ตามปกตินี้แลโดยความเป็นธาตุว่าอาทิวัสมิงกายเยที่มีอยู่ในกายนี้อันนี้เป็นธาตุดินนี่ธาตุน้ำนี่ธาตุไฟนี่ธาตุลมเมื่อดูก่อนภิกษุนั้นหลายแม่ฉันใดเหมือนกับคนฆ่าโคแล้วลูกมือของบุคคลผู้ฆ่าโคผู้ฉลาดฆ่าแม่โคแล้วแบ่งออกเป็นส่วนๆแล้วก็นั่งอยู่ในทางสี่แพร่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายฉันนั่นแลภิกษุย่อมพิจารณาย่อมพิจารณากายอันตั้งอยู่ตามที่ตั้งอยู่ตามปกตินี้แลโดยความเป็นธาตุว่าสิ่งที่มีอยู่ในธาตุนี้คือในกายนี้คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมแล้วก็ธาตุไฟดังนี้ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายในกายเป็นไปภายในบ้างพิจารณาเห็นกายในกายเป็นไปภายนอกบ้างพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นในกายบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นในกายบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมไปในกายบ้างหรือก็มีสติคิดอยู่ว่ากายมีอยู่ข้าไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าแก่เธอนั้นเพียงแต่สักว่าเป็นที่รู้เพียงแต่สักว่าเป็นที่อาศัยเป็นที่ระลึกเธอย่อมไม่ติดอยู่ด้วยย่อมไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลกด้วยดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายในกายเนืองเนืองดังนี้แลนี่ว่าการทั้งตามพระบาลีที่องค์สมเด็จพระจินสีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัส เวลานี้ก็เอาพระบาลีเข้ามาว่ากันไว้ก่อนทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการป้องกันที่ให้คนทั้งหลายเห็นว่าคำสอนทุกคำนะเป็นเรื่องของผมแต่ผู้เดียวดีไม่ดีเขาจะเห็นว่าผมเป็นพระพุทธเจ้าไปใครเขาจะเห็นว่าผมเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยผมไม่หนักใจแต่ถ้าเมื่อไรผมรู้มีความรู้สึกตัวผมเป็นพระพุทธเจ้าเวลานั้นผมก็มีโอกาสมีหวังแน่นอนว่าได้ไปอยู่กับเทวทัตแน่เป็นอันว่าความเป็นพระพุทธเจ้านี้จะไม่มีสำหรับผมผมจะไม่ยอมสร้างความรู้สึกว่าผมเป็นพระพุทธเจ้าฉะนั้นก่อนที่จะกล่าวธรรมะใดๆจึงเอาพระบาลีที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดามาทรงว่าไว้ก่อนเอาไปเรื่องขึ้นหน้านี้ตามใจความพระบาลีข้อนี้ในธาตุสี่ก็มีอยู่ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำพวกเราว่าให้มีพิจารณากายนี้ว่ามันมีแต่เพียงธาตุสี่คือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟเรื่องธาตุนี้จะเรียงเหมือนท่านหรือเรียงไม่เหมือนท่านไม่สำคัญสำคัญอยู่ว่าให้มีความรู้สึกว่าไอ้ธาตุในร่างกายของเรามีสี่นี่ตอนนี้ท่านมีอยู่ท่านกล่าวไว้บอกว่าเหมือนกับบุคคลผู้ฆ่าโคเมื่อฆ่าแม่โคแล้วก็แบ่งออกเป็นสี่เป็นส่วนๆเข
คือเอาเนื้อไปไว้เนื้อเอาหนังไอ้กระดูกไว้ส่วนหนึ่งเอาน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองไว้เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ธาตุไฟธาตุน้ำนี่เขาจะวางไว้ที่ไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกัน แล้วก็มานั่งพิจารณาว่าโอ๋หนอโคตัวนี้ที่แรกจริงๆเราเห็นมีเขามีหนังมีหูมีขนสวยท่าทางสง่าผ่าเผยแล้วเมื่อเวลานี้ถูแล่แบ่งเป็นชิ้นเป็นท่อนเป็นตอนแล้วก็ดูกไว้ทางหนึ่งเอาหนังไว้ทางหนึ่งเอาเนื้อไว้ทางหนึ่งเอาตับไตไส้ปอดไว้ทางหนึ่งมองดูแล้วมันไม่เป็นชิ้นเป็นอันมันเต็มไปด้วยความสกปรกเต็มไปด้วยความโสโครกและก็สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็ไม่มีการทรงตัวมันมีความเสื่อมคือเจ้าโคตัวนี้ก็ขณะที่มันจะเกิดมาที่แรกมันออกมาจากท้องแม่มันก็ตัวเล็กนิดเดียวต่อมาความเติบใหญ่ก็ปรากฏขึ้นเมื่อปรากฏความเติบความโตขึ้นมาแล้วมีเนื้อหนังสมบูรณ์บริบูรณ์เราก็เห็นว่าเป็นโคสวยน่ารักแต่เวลานี้เราแล่ไปไว้เป็นส่วนๆนี่เราหาความสวยสดงดงามความในความเป็นโคของเธอไม่ได้เลยไม่มีอะไรตรงไหนของโคน่ารักเพียงกล่าวว่าข้อนี้มีอุปมาชั้นใดพระโยคาวจรทั้งหลายที่เจริญพระกรรมฐานก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาไอ้เรื่องธาตุสี่นี่ไม่ใช่ไปนั่งภาวนาก่อนธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟฮะจะเอากระบาปฐวีธาตุเตโชธาตุวาโชธาตุอาโปธาตุอย่างนี้ไม่เป็นเรื่องกรรมฐานกองนี้เป็นด้านสมถะภาวนาในก่อนการพิจารณาตอนต้นท่านให้ใช้จิตพิจารณาว่าร่างกายของเรานี้ก็เหมือนกับร่างกายของโคที่ถูกเชือดแล้วความจริงที่เราเห็นว่ามันเป็นแท่งทึบเป็นร่างกายเป็นเรือนร่างขึ้นมาเนื้อแท้จริงๆของมันก็คือธาตุสี่คือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟวันก่อนท่านพูดถึงอาการ32แบ่งเป็นชิ้นเป็นส่วนแต่คราวนี้ไม่เอาอย่างนั้นเอามารวมตัวกันส่วนที่มีความแข็งเช่นหนังก็ดีเนื้อก็ดีกระดูกก็ดีอย่างนี้ที่มีอยู่ในกายเรียกว่าธาตุดินความเหลวในร่างกายที่มีน้ำลายน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองอุจจาระขอโทษปัสสาวะเป็นต้นปัสสาวะหรือน้ำลายเป็นต้นทั้งหลายเหล่านี้เป็นธาตุน้ำอาการที่พัดไปในร่างกายมีลมหายใจเขาออกเป็นต้นเรียกว่าธาตุดินความอบอุ่นในร่างกายเรียกกันว่าธาตุไฟขณะใดที่ธาตุทั้งสี่นี้ยังมีความสามัคคียังมีกำลังเสมอกันเพียงใดก็ชื่อว่าธาตุนี้ร่างกายนี้ก็ยังทรงสภาพเป็นปกติคำว่าทรงสภาพปกติเป็นปกติก็แสดงว่ามันมีการเปล่งปลั่งมีผิวพรรณวรรณะผุดผ่องน่าดูน่าชมน่ารักน่าปรารถนาน่าชอบใจแต่ว่าธาตุทั้งสี่นี้ถ้าธาตุอย่างใดอย่างหนึ่งบกพร่องลงสมมติว่าถ้าธาตุไฟอ่อนกำลังลงความอบอุ่นในร่างกายก็มีน้อยธาตุอื่นทั้งหมดก็ทำอันตรายซึ่งกันและกันธาตุไฟมีความอบอุ่นก็เพื่อให้ธาตุน้ำกับธาตุดินมีกำลังสมดุลกันถ้าไม่มีธาตุไฟเสร็จแล้วธาตุน้ำก็ละลายธาตุดินทำอันตรายกับธาตุดินทำร่างกายที่เป็นส่วนของธาตุดินให้มีกำลังย่อหย่อนลงไปร่างกายเราก็เกิดโรคท่านี้สมมติว่าธาตุดินธาตุไฟธาตุลมสมบูรณ์บริบูรณ์ถ้าธาตุน้ำขาดไปร่างกายก็สูบซีดหมดกำลัง
เหมือนกับคนที่ป่วยขาดน้ำไปมากๆหมอให้น้ำเกลือเป็นการช่วยธาตุน้ำก็จะภูมิพอมีกำลังขึ้นนี่ถ้าธาตุน้ำสมบูรณ์ธาตุไฟสมบูรณ์ธาตุลมสมบูรณ์ธาตุดินหย่อนลงไปมันก็ผอมแง่แก่เดินไม่ไหวร่างกายเหมือนกันไม้จิ้มผีก็ไม่มีอะไรจะดูดีเป็นนั้นว่าร่างกายของเราทั้งหมดนี้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าประกอบไปด้วยธาตุสี่นี่การพิจารณาท่านบอกว่าให้พึงรู้ว่าไอ้กายนี้มันเป็นธาตุสี่มันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเราไม่มีในมันมันไม่มีในเรานี่ผมขอพูดย่อเพราะตามพระบาลีท่านกล่าวว่าอย่างนั้นบอกว่าเห็นความเกิดขึ้นในร่างกายแล้วก็เห็นความเสื่อมไปในร่างกายทั้งกายภายในคือกายเราแล้วก็กายภายนอกคือกายของบุคคลอื่นเราก็สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่ารู้เราไม่ยึดไม่ถือร่างกายทั้งภายในและภายนอกเราไม่ยึดถืออะไรทั้งหมดในโลกนี้นี่ตอนนี้เป็นวิปัสสนาญาณเราก็ธาตุสี่คือร่างกายเข้ามาเป็นประทัดฐาน ใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาว่าร่างกายนี้ประกอบขึ้นมาได้ด้วยธาตุสี่ธาตุสี่นี้มีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมันรวมตัวกันในขณะแรกมันมีความสมบูรณ์บริบูรณ์รวมตัวกันดีหน้าตาผิวพรรณเปล่งปลั่งสวยสดงดงามมีกำลังวังชาดี อันนี้ในการต่อไปธาตุสี่นี้เมื่อมันมีความเจริญถึงที่สุดความเสื่อมมันก็ปรากฏหมายความว่ามันเข้าถึงจุดอิ่มเหมือนกับน้ำที่เขาใส่ไว้เต็มถังมองดูถังก็เต็มสมบูรณ์บริบูรณ์ชื่นใจนี่ว่ากระแสน้ำที่ไหลเข้ามาขังอยู่ในอ่างที่เขากักไว้อ่างเมื่อเต็มมีน้ำเต็มเปี่ยมแล้วก็มีความชื่นใจเห็นความผ่องใสของน้ำตอนนี้สำหรับน้ำที่เต็มแล้วเขาก็ยับยั้งน้ำเก่าน้ำที่หลังไหลส่งเข้ามาในอ่างเขาก็ยับยั้งไม่ไหลกลับมาใหม่ลอยให้น้ำในอ่างได้ทรงอยู่แต่ภาพทรงอยู่ตามอัตภาพของมันเองตอนนี้ระบรรดาท่านพุทธบริษัทอาการระเหยน้ำระเหยขึ้นไปบนอากาศบ้างซึมไปตามแผ่นดินบ้างน้ำมันก็จะน้อยลงไปทุกทีทุกทีน้ำเก่าหมดไปน้ำใหม่ไม่เข้ามาถึงแทนที่จะมีมาบ้างก็เล็กน้อยไม่พอสมดุลกันก็เหมือนกับร่างกายของบุคคลเราที่หนุ่มสาวเต็มที่แล้วเมื่อความแก่เข้ามาถึงมันก็จะพบกับความทรุดโทรมร่างกายก็จะห่อใจเหี่ยวจะสูบจะซีดไปทีละน้อยละน้อยตอนนี้ก็น่าจะนึกเขาเรื่องเขาบริวัตเถระได้เห็นยาคุณยายของท่านเจ้าสาวที่มีอายุถึง120ปีมีผมงอกมีฟันหลุดมีหนังตกกระมีหลังโกงนี่ในสภาพของท่านน้ำธาตุดินธาตุไฟเมื่อเสื่อมไปทีละน้อยละน้อยสภาพของมันก็เป็นอย่างนี้ในที่สุดคำที่เราว่าดีคือความผ่องใสความสวยสดงดงามมันก็ไม่ปรากฏมันปรากฏแต่ความเหี่ยวปรากฏแต่ความแห้งปรากฏแต่สิ่งที่ไม่น่าดูไม่น่าชมมองแล้วมันก็จืดลูกตานี่เป็นอันว่าไม่มีความดีอะไรเลยที่จะเพิ่งเกิดขึ้นไม่มีอะไรน่าดูไม่มีอะไรน่าชมที่เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะความเสื่อมมันเข้ามาถึงที่เราเรียกกันว่าอนิจจังมันคลายเข้ามาอนิจจังนี่เป็นวิปัสสนาญาณเนี่ยธรรมดาร่างกายมันมีสภาพอย่างนี้และจิตใจของเรายอมรับนับถือกฎของธรรมดาหรือเปล่าทั้งวันทั้งคืนที่เรานั่งอยู่เรายืนอยู่เรานอนอยู่เราเดินอยู่เราทำงานบ้างเราว่างจากกิจการงานบ้าง
ท่านทั้งหลายมีความรู้สึกเมื่อนับเปล่าว่าร่างกายของเรานี้มันมีสภาพไม่เที่ยงนี่เป็นกฎธรรมดาของมันแล้วมันก็จะสุดสะสมไปตามปกติไม่เคลื่อนกับไปหาความพังในที่สุดอาการสลายตัวของมันก็จะปรากฏมันก็จะตายในที่สุดที่เรียกกันว่าอนัตตานี่ตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าพวกเธอจงอย่ายึดถือเอาร่างกายนี้เราเห็นก็เพียงสักแต่ว่าเห็นมันเป็นที่อาศัยแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นแต่เพียงที่อาศัยชั่วคราวเท่านั้นมันไม่มีอะไรที่จะเป็นปัจจัยเป็นเราเป็นของเราเธอทั้งหลายจงอย่ายึดถือร่างกายแล้วเธอทั้งหลายก็จงอย่ายึดถืออะไรๆทั้งหมดในโลกนี้ทำไมองค์สมเด็จพระชินสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงตรัสอย่างนั้นทั้งนี้ก็เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันไม่มีอะไรทรงตัวมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็มีความเสื่อมไปในท่ามกลางมีการสลายตัวไปในที่สุดร่างกายของเราเราไม่เคยต้องการให้มันแก่ทนุถนอมเท่าไรก็ตามมันก็ยังแก่เราไม่ต้องการให้มันป่วยยอมเสียค่าฉีดยาค่ายาป้องกันค่าหมอตรวจสักเท่าไรก็ตามทีก็ยับยั้งอาการป่วยของร่างกายไม่ได้ก็ธรรมดาของมันเป็นอย่างนั้นแล้วในที่สุดเวลาที่มันจะตายเราก็ยังห้ามไม่ได้อีกถ้าเราห้ามความตายได้บรรดาหมอทั้งหมดในโลกคนที่เป็นหมอมีความฉลาดในการรู้โรครักษาโรคหมอไม่ตายแล้วก็นอกจากนั้นพ่อของหมอแม่ของหมอญาติของหมอปู่ย่าตายายญาติพี่น้องของหมอไม่มีใครตายเพราะหมอป้องกันได้หมอมีวิชารู้ในการรักษาโรคแต่ถ้าว่าจะว่าแต่ญาติของหมอเลยตัวหมอเองก็ยังตายทั้งนี้เพราะอะไรเพราะความตายนี่มันเป็นธรรมดาของร่างกายเมื่อเกิดมาแล้วมันก็มีเวลาที่จะตายเป็นที่สุดอาการอย่างนี้มันเป็นอาการธรรมดาของโลกร่างกายว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมีสภาพเหมือนกันองค์สมเด็จพระพุทธวันกล่าวว่าจงถือว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นธรรมดาคือการเกิดขึ้นแล้วว่าความเสื่อมไปของร่างกายนี่เป็นธรรมดาการที่รู้ว่าเป็นธรรมดาก็แสดงว่าจิตของเราไม่เข้าไปยึดว่ามันเป็นเราเป็นของเราในเมื่อร่างเราวางภาระคือร่างกายเสร็จได้แล้วเราไม่ยึดถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วมันจะแก่เราทราบว่าธรรมดาของมันจะแก่ความเดือดร้อนเมื่อมันแก่เราก็ไม่เกิดขึ้นถ้าการป่วยไข้ไม่สบายปรากฏขึ้นเราก็ทราบชัดว่าการทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นของธรรมดาความสะดุ้งสะเทือนของใจความเดือดร้อนมันก็ไม่เกิดขึ้นเมื่อความตายมันจะมาถึงเราก็ไม่หนักใจเพราะทราบแล้วว่ามันจะตายเรื่องทรัพย์สินทั้งหลายในโลกก็มีสภาพเหมือนกันเราไม่ยึดถืออะไรเป็นเราเป็นของเราเมื่อมีอยู่มีชีวิตอยู่ก็อาศัยมันเราก็ใช้มันเมื่อตายแล้วมันก็ตายไปมันจะหายก็หายไปมันจะพังมันก็พังไปหรือว่ามันยังอยู่เราตายเราก็ไม่มีความห่วงใยในมันนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านที่องค์สมเด็จพระพุทธองค์ท่านบรมศาสดาสอนไม่ยึดถือก็เรียกว่าให้ใช้สกายทิฏฐิพิจารณาเป็นตัวตัดกิเลสเพราะกิเลสทั้งหมดเราตัดด้วยอาการอย่างเดียวคือสกายทิฏฐิพิจารณาว่าร่างกายนี่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราแต่ความรู้สึกอย่างนี้มีความรู้สึกว่าร่างกายเป็นเรือนร่างที่อาศัยชั่วคราวเท่านั้นหรือเป็นบ้านเช่าที่อาศัยชั่วคราวไม่ช้าเราก็ต้องไปจากมัน
แต่ว่าไปแล้วเราก็จะขอไปรับไม่ยอมไม่ขอยอมกลับมาพบกับร่างกายที่เต็มไปด้วยความทุกข์อย่างนี้อีกคือเราไม่ยึดถือว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราอย่างนี้ชื่อว่าเข้าถึงอริยสัจในข้อที่สังโยคนหนึ่งที่เรียกว่าสกายทิฏฐิถ้าอารมณ์อย่างนี้ปรากฏขึ้นแสดงว่าเราก็ไม่สงสัยตัดวิจิกิจฉาเสียได้อาศัยที่เราคิดว่าเราจะไม่ต้องการมาเกิดอีกเราก็ทรงศีลให้บริสุทธิ์เป็นการป้องกันอบายภูมิเราก็ทำลายกามฉันทะกับปฏิฆะคือความรักในเพศหรือความโกรธความจำบาดเสียป้องกันการเกิดต่อไปทำกำลังใจเข้าถึงพระอนาคามีพอจิตทรงอารมณ์อย่างนี้แล้วเรายังถือว่าพระอนาคามีก็ยังมีภาระที่ต้องปฏิบัติฉะนั้นเมื่อองค์สมเด็จพระทรงสวัสดีโสภาทรงเคราะห์เราแล้วเราก็อย่าตามสมเด็จพระประทีปแก้วไปพระนิพพานเราก็ตัดอารมณ์หลงในรูปฌานและอรูปฌานเสียตัดมานะความถือตัวถือตนเสียความจริงมันไม่มีอะไรจะเป็นหน้าถือตัวถือตนคนและสัตว์มันก็เท่ากันตัดอารมณ์ฟุ้งซ่านที่ปรารถนาอย่างอื่นจิตใจจับตรงเฉพาะพระนิพพานอารมณ์ใจของเรานี่นั้นตัดฉันทะกับราคะคือความใจพอใจในร่างกายอย่าให้มีเกิดขึ้นในจิตความพอใจในร่างกายของบุคคลอื่นอย่าให้มีขึ้นในจิตความติดว่าโน่นเป็นของเรานี่เป็นของเราเรากับมันจะไม่จากกันอย่าให้มีอยู่ในจิตอารมณ์วางได้อย่างนี้องค์สมเด็จพระธรรมสัมมิชีวตัดอวิชชาเสียได้แต่ความจริงก็ตัดที่สกายทิฏฐินั่นเองเมื่ออารมณ์จิตของบรรดาท่านพุทธบริษัทเข้าถึงอย่างนี้เป็นเอกคตารมณ์โดยนิยมทางพระพุทธศาสนาท่านเรียกว่าท่านเป็นอรหัตผลอรบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนวันนี้ก็พูดมาถึงธาตุบัพคือธาตุสี่มองดูเวลาก็เห็นสมควรกับเวลาต่อที่นี้ไปของบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทุนนาจงใช้อิริยาบถให้เป็นเวตามัธยาสัยของท่านพิจารณาพระกรรมฐานในธาตุสี่และในด้านวิปัสสนาญาณตามที่กล่าวมาแล้วตามกระแสพระสัทธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระประทีปแก้วหากว่าท่านทำได้ตามนี้แล้วความถึงที่สุดของความทุกข์จะมีแก่ท่านต่อนี้ไปขอทุกท่านจงปฏิบัติพระกรรมฐานตามอิริยาบถที่ต้องการจนกว่าจะถึงเวลาสมควรของท่านสวัสดีสำหรับวันนี้ก็เป็นวันต้นก่อนที่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทจะทำเป็นอย่างอื่นก็คุยกันเรื่องกรรมฐานหน่อยหนึ่งถ้ามาคุยวันนี้ก็อยากจะคุยเรื่องอริยสัจถ้าอยากจะหลับก็หลับพอบอกว่าอริยสัจบอกถ้าไม่ไหวแล้วเห็นไหมอริยสัจจะความจริงที่พระอริยเจ้าต้องการด้วยความจริงที่ทำบุคคลให้เป็นพระอริยเจ้าว่าอริยสัจที่จะพูดวันนี้ก็คือตัวทุกข์ตัวเดียวเพราะว่าเวลานี้เราทุกข์เรื่องอะไรกันทุกข์เรื่องน้ำมันวันนี้ต้องเรียกอริยสัจน้ำมันความจริงไม่ใช่ทุกข์แต่น้ำมันมันทุกข์กันทุกอย่างและก็ทั้งโลกเวลานี้ก็เต็มด้วยความปั่นป่วนถ้าดูข่าวโทรทัศน์เห็นว่าไอ้เรื่องจราจรมันมีจะไม่หยุดใช่ไหมมีทุกคืนเดี๋ยวขึ้นนนท์ไปที่นี่แต่ความจริงต่างประเทศที่มีจราจรถ้าพวกเราเปลี่ยนเป็นจรารวยก็ดีตอนนี้มันจะไม่อย่างนั้นนะสิก่อนที่จะมาตอนที่จะมาก่อนหน้าวันนั้นสองวันมั้งก็ขึ้นไปเฝ้าพระท่านถามว่าไปคราวนี้จะนำอะไรไปแจกเป็นที่ระลึกคือเป็นอนุสติแต่ความจริงของที่แจกให้เนี่ยเป็นอนุสติอย่างแนบที่ได้ไปมากๆแต่ความจริงถ้าเหลือใช้นะ
จะต้องการรวยเมื่อเวลาฉันตายก็ได้ของที่รับไปกับฉันเองราคามันแพงแต่ฉันตายนะเห็นไหมของเก่าและรายการที่สองต้องถ้าหากจะใช้แบบนุสติจะดีมากถ้ามีไปแล้วทำเป็นราวเล็กๆก็ทำกรอบไว้แต่กระจกนะแล้วก็ติดไว้ในที่สถานที่เรามองเห็นง่ายๆเดินผ่านบ่อยๆ เดินผ่านไปผ่านมามองเห็นคิดว่านี่เราได้มาจากการทำบุญอย่างนี้อย่างน้อยที่สุดอย่างหนึ่งเป็นจาคานุสติกรรมฐานสองเป็นทานบารมีสามต้องนึกถึงพระผู้รับผู้แจกเป็นสังฆานุสติแล้วก็สี่จะคิดถึงพระเจ้าก็เป็นพุทธานุสติถ้าท่านเห็นบ่อยๆเข้าใจว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จะได้มาเพราะการทำบุญไอ้ตัวนี้มันจะเป็นฌานในใจเป็นฌานในจาคานุสติกรรมฐานแล้วก็เป็นฌานในสังฆานุสติด้วยพุทธานุสติด้วยถ้าจิตใจมันจับเป็นอารมณ์อยู่อย่างนี้ก็ว่าเราไม่ตั้งใจก็ได้ผ่านไปผ่านมาเราเห็นแล้วก็นึกเห็นได้เพราะการทำบุญนี่ได้เพราะการทำบุญเท่านี้ในเวลาตายลงนรกไม่ได้แล้วก็ที่เรื่องของแหนบแล้วก็สำหรับคราวนี้เอาผ้ายันมหาวิชัยสงครามผ้ายันสีแดงเนี่ยเขาเรียกผ้ายันมหาวิชัยสงครามแล้วก็เหรียญเป็นเหรียญกูผู้ชนะและภัยดีที่นาดชุดนี้แจกเขาเฉพาะโดยมากก็จะแจกเฉพาะทหารในชายแดนโดยเฉพาะแต่การจะมาคราวนี้ก่อนจะมาขึ้นไปเฝ้าท่านท่านก็บอกว่าคราวนี้ฉันไม่สั่งให้แหนบไปแจกให้โทรศัพท์ไปถามที่ศาลาธรรมราชว่าเหรียญเล่มร่วมผ้าเนี่ยมีเท่าไหร่คุณเจสีก็ตอบมาบอกมีอยู่ 2,000 เศษท่านบอกไม่พอให้ถามชุดที่กำลังเล่มอยู่คุณเจสีก็ตอบมาบอกมีเหมือนท่านบอกถ้าอย่างนั้นก็ 10,000 เอาไปก็เหลือความจริงผ้ายันนี่ก็ทำมาแล้วนะใช้ได้แล้ว แล้วเหรียญนี่ใหม่ก็ต้องให้ไปปลุกเสกใหม่ก็ไปที่ด้านเหนือตึกรางน้ำตอนกลางคืนก็ปลุกแต่ความจริงฉันไม่ได้ปลุกฉันปลุกฉันเวลา 1:00 ตรงเริ่มทำเรื่อยๆไปถึงท่านมากันมากก็ไม่ขอบอกใครมาบ้างก็ถือว่ามีพุทธเจ้าเป็นประธานก็แล้วกันถ้าที่มีชื่อเสียงทั้งในใกล้ๆปัจจุบันก็เยอะมากันเต็มที่ตลอดจะข้ามหมายถึงผู้ถูกไปท่านบอกให้ว่าครับคืออันดับแรกท่านบอกอันดับแรกเธอว่าทีวีโสไปก่อนเพราะว่าไปแล้วสักครู่หนึ่งท่านก็สั่งเปลี่ยนถ้าความจริงแล้วท่านก็ทำกันต่อมาระยะสักครู่หนึ่งมันเดินตามมาแล้วเป็นเวลารวมเวลา45นาที ท่านบอกเลิกได้แต่ของทั้งหมดที่วางไว้อย่างนี้ไฟฟ้าเทียนคมต่างๆอย่าดับอย่าเคลื่อนไหวให้เก็บไว้ตามเดิมฉันก็ยังเพลินอยู่ก็นั่งเฉยมันบอกเริ่มได้ลุกไปตอนนี้ที่ท่านปลุกฉันน่ะก็เลยเลิกลุกขึ้นมาให้ท่านสั่งว่าทุกอย่างอย่าเคลื่อนที่ให้อย่าทำมันตลอดคืนแล้วก็ในที่สุดก็ลุกไปเรื่องสังฆติภาพของเก้าอี้เรื่องจีวรออกเพราะเรื่องจีวรออกได้เรื่องเลยเจ้าเทวดาท้องมันจะขี้ขึ้นมาทีเกือบจะต้องวิ่งเข้าส้วมพอรีบวางจีวรรีบเดินท่านบอกเนี่ยถ้าแกไม่ลุกอีกสัก5นาทีขี้แตก มันไม่รู้ทำจิตในสมาธิหนักที่ไม่รู้ตัวนะก็เลยบอกว่าไม่ต้องเข้าไปทำอีกละฉันจะทำมันตลอดก็เลยสั่งให้มาแจกท่านมาแจกอย่างนี้ท่านบอกท่านเกรงว่าอาจจะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นคนได้ท่านมายืนยันนะแต่ขอให้ทุกคนติดตัวไว้จนกว่าเหตุการณ์บ้านเมืองจะปกติถ้าใครได้ไปเกินถึงอันให้แจกกับคนอื่นด้วยแจกคนในบ้านเนี่ยจะยังเกินนะมั้งที่นั่งเนี่ยแต่บอกอย่างน้อยที่สุดบางคนมากลางวันถ้าอย่างน้อยเขาก็ได้ไปหนึ่งอันถ้ามากลางคืนเขาได้ไปหนึ่งอันสามวันใน6,000แล้วใช่ไหมแต่ว่าไปอย่างนั้นในวันนี้ได้เป็นคนหลายอันนะอันนี้ถ้าบอกให้ช่วยแจกคนอื่นต่อไปด้วยแล้วก็บอกด้วยให้คล้องไว้กับตัวจนกว่าบ้านเหตุการณ์บ้านเมืองจะสงบปกติ
อันนี้ฉันก็ไปสอบถามว่าท่านมันจะมีจราจรไหมท่านบอกฉันไม่ยืนยันแต่ย้ายห่างตัวแล้วอย่าลืมว่าคุณของพระพุทธเจ้านี่ถ้าเราไม่ยอมรับก็ถือก็ไม่มีผลนะแล้วก็ทั้งหมดที่ได้รับไปเนี่ยถ้าไปใช้ทางทุจริตก็ไม่มีผลเหมือนกัน มันมีผลอย่างเดียวคือเขายิงมาทะลุแน่นอนว่าก่อนจะทำอธิการที่ถามอย่างนั้นนะเกิดความว่าเวลานี้นี่พูดถึงวัตถุมงคลเวลานี้โลกทั้งโลกเต็มไปด้วยความทุกข์ไม่ว่าประเทศไหนมีแต่ความวุ่นวายประเทศไทยแล้วก็วุ่นวายของราคาขึ้นน้ำมันราคาขึ้นแล้วไม่ขึ้นก็ไม่ทราบแต่สตางค์ไม่ไหลก็ทุกข์ทุกอย่างมาเต็มที่ความทุกโลกไม่มีความสุขคนที่มีฐานะเช่นใดที่ที่ว่ามีความสุขไม่มีเลยเราจะมองดูพระบาทพระเจ้าอยู่หัวเราอาจจะมองเห็นว่าท่านสุขแต่จิตใจท่านห่วงประชาชนอะไรมีความสำคัญในไหนพอท่านเป็นประโยชน์บ้างท่านก็ไปกันในการเคลื่อนไหวไปก็ทุกตั้งแต่กษัตริย์ลงมาถึงยาจกทุกคนมีทุกหมดว่าทุกจากร่างกายคือความเกิดแล้วค่อยๆแก่มีอาการป่วยมีความหิวกระหายร้อนเกินไปหนาวเกินไปป่วยไข้ไม่สบายแล้วการพัดพลาดจากของรักของชอบใจมีความตายในสุดนี่ถือเป็นทุกธรรมดา แต่ทุกโลกธรรมดาก็คือความวุ่นวายของพวกคนที่ไม่เข้าใจกันเวลานี้เป็นทั้งโลกรวมความเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าโลกนี้ไม่น่าจะมาเกิดต่อไปอีกใช่ไหม ไอ้ที่พูดให้ฟังเนี่ยจะให้เข้าใจว่าโลกเนี่ยเราจะเกิดมาเวลาไหนก็ตามก่อนหน้าที่เราจะมาเกิดกี่แสนกับก็ตามมีสภาพเช่นเดียวกันถ้าจะดูตามประวัติศาสตร์ไม่มีสมัยไหนไม่มีกับไหนที่จะไม่มีการรบราฆ่าฟันกันไอ้การรบราฆ่าฟันกันก็เพราะสายการเบียดเบียนซึ่งกันและกันคนที่มีกำลังมากคงเห็นมีคนกำลังน้อยมีปัญญามากคงเห็นคนที่มีปัญญาน้อยกว่ามีทุนมากคงเห็นคนที่มีทุนน้อยกว่าโลกความโลกเต็มไปด้วยความทุกข์เมื่อโลกเต็มไปด้วยความทุกข์อย่างนี้เราน่าจะมาเกิดไหมมาไหมพระเทโรควรจะมาคนเดียวเป็นเจ้าโลกถ้าโลกนี้มีคุณคนเดียวไม่มีใครใหญ่กว่าคุณเป็นเจ้าโลกแน่ระวังผีหลอกตายก็แล้วกันเนอะในเมื่อโลกนี้ไม่น่าจะมาเกิดต่อไปแต่ว่าการที่เราจะไม่มาเกิดก็ต้องมีกำลังพอที่จะหนีโลกนี้ให้พ้นไปถ้าจะว่าตามอริยสัจก็อาจจะง่วงนอนว่าทุกข์เกิดจากอะไรพระพุทธเจ้าบอกว่าทุกข์ทั้งหมดเกิดจากตัณหาพอใช้สัพพตัณหาก็อย่าคิดว่ามันเป็นถ้อยคำที่เป็นนามไม่อยากเกินไปไม่ใช่อย่างนั้นตัณหานี่แปลความทยานอยากคือเรามีอารมณ์พอใจเกินพอดีทุกสิ่งทุกอย่างมันเกินพอดีคำว่าพอไม่มีต้องมีการดิ้นรนแต่ว่าอย่างพวกเรานี่ตัณหาคงจะมีเศษๆเขาจะบ้านเขาแต่ก็อยู่ในดงตัณหาใหญ่ที่เขาลุกรานใช่ไหมเราก็ต้องปล่อยทุกข์ไปด้วยอย่างฝนตกมาเป็นความจริงใช่เราอยู่ในร่มมันก็ไม่เปียกเอาเป็นเต้าหลังคามันก็เปลี่ยนแล้วก็มีความจำเป็นต้องเดินออกเวลานี้เราเกิดขึ้นมาในกองทุกข์ในโรคที่เต็มด้วยตัณหาคือความทะเยอทะยานเราไม่ทะเยอทะยานแต่กระแสของตัณหามันก็มากระทบเราแล้วก็ต้องทุกข์โรคความเรายังเกิดในฐานะใดก็ตามเราก็พ้นทุกข์ไม่ได้นี่คำว่าตัณหาความทะยานอยากถ้าเราจะตัดมันตัดตรงๆมันก็ตัดยากต้องตัดทีละขั้นทีละตอนตามที่เคยบอกมาแล้ววิธีตัดตัณหาหรือว่าตัดทุกข์ถ้าเราจู่โจมในการตัดจะไม่มีผลอันดับแรกค่อยๆย่องตัดอย่าให้ตัณหามันรู้ตัวใช่ไหม มันรู้ตัวเท่าเดียวเดียวเดี๋ยวมันจะดีดเราถ้ามันเป็นม้านะอันดับแรกแต่ว่าถ้าจะพูดอันดับแรกก็ต่ำไปสำหรับพวกเราก็ขอพูดอันดับแรกจริงๆการที่จะหลบหน้าตัณหาหน่อยๆก็ใช้สังหาวัตถุ4เป็นเครื่องยืนยันเป็นเครื่องยันไว้1ทานการให้เป็นปัจจัยความรัก
บุคคลผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของบุคคลผู้รับคนที่จะให้ได้ก็อาศัยมีจิตตาเมตตาปราณีนี่เป็นปัจจัยส่วนหนึ่งของความสุขรายการที่สองปิยวาจาใช้วาจาที่เพื่อนชอบฟังให้วาจาเป็นที่รักปิยก็เป็นที่รักไม่จำเป็นต้องจะคัดเจ้าขาเจ้าขาผมครับเสมอไปใช่ไหมถ้าเพื่อนไปเสด็จไปคุณครับดีมาเตะตายเลยมหา มหาว่าดัดจริตพูดใช่ไหมว่าพูดตามที่คนฟังต้องการจะรับฟังอย่างเพื่อนกันอาจจะใช้คำมือว่ามึงวาพาโวยก็ได้แต่เพื่อนชอบหรือว่าเพื่อนชอบแบบไหนคนฟังแบบไหนเขาชอบแบบไหนถ้าพูดแบบนั้นเรียกปิยวาจาวาจาเป็นที่ชอบใจของคนก็เป็นปัจจัยของความสุขต่อมาก็อัตถาจริยาช่วยหรือการงานซึ่งกันและกัน ถ้าเขาเกินวิสัยที่ทำได้ถ้าไม่เกินวิสัยที่เราจะพึงทำได้เราก็ช่วยก็เป็นปัจจัยความรักต่อมาก็สมานัตตาไม่ถือตัวไม่ถือตนทำตนเสมอกันนี่เป็นปัจจัยของความรักเหมือนกันถ้าอาการสี่อย่างมีกับบุคคลทุกคนโลกก็จะเต็มด้วยความสุขเล็กน้อยถ้าสุขเล็กน้อยนะไม่สุขใหญ่นะแต่ก็สุขมากกว่าเวลานี้เยอะใช่ไหมต่างคนต่างช่วยกันต่างคนต่างไม่โกงกันต่างคนต่างพูดดีก็หากันต่างคนต่างสงเคราะห์ซึ่งกันและกันต่างคนต่างไม่ถือตัวไม่ถือตนอย่างนี้ทุกคนเห็นกันมีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสก็เต็มไปด้วยความสุขแต่ความสุขประเภทนี้จะส่งผลให้กับเราถ้าอย่างต่ำแค่สวรรค์อย่างกลางแค่ภูมิโลกยังไม่ถึงนิพพานรวมความว่าเราก็ยังหนีทุกข์ไม่ได้จริงแต่ก็ต้องทำเพื่อเป็นบันไดขั้นแรก ต่อมาแล้วก็จัดการหนีทุกข์ให้เข้าขั้นนั่นคืออารมณ์ของพระโสดาบันถ้าขอพูดอยู่แค่พูดไปพูดมาอยู่แค่นี้พูดให้มันเป็นโสดาบันให้ได้หมดถ้าพูดไม่ได้ถ้าเป็นไม่ได้ก็ตะบันพูดอยู่แค่นี้พูดไปพูดมารำคาญเป็นเองถ้าโสดาบันไม่มีอะไรมากใช้กำลังแค่อนุสติเท่านั้นอย่าวาดภาพให้มันใหญ่โตเกินไปวาดภาพใหญ่โตเกินไปเป็นการขู่ตัวเองเลยไม่มีอะไรเป็นผลคนที่เป็นพระโสดาบันจริงๆถ้าเป็นฆราวาสถ้ามีอารมณ์ตามนี้คือ1เคารพพระพุทธเจ้า2เคารพพระธรรม3เคารพพระอริยสงฆ์พระที่ต้องฉันต้องใช้ศัพท์พระอริยสงฆ์นะฉันก็ไม่นินทาใครจะเล่าสู่กันฟังพระที่ไปเจริญกรรมฐานที่วัดเมื่อเร็วๆนี้ปรากฏว่าให้เนนไปซื้อข้าวกินตอนกลางคืนนี่นักบวชเป็นอย่างนี้นะเพราะว่าจับได้เพราะมันไหลในความจริงนักผ้านักขมผ้าเหลืองเนี่ยจึงจะกัดว่าคนเป็นพระอริยะเจ้าอริยสงฆ์ถ้าไม่ใช่พระอริยะท่านดีมีอยู่แต่ว่าไอ้ประเภทนี้มันก็มีนะขณะที่ไปเจริญกรรมฐานที่วัดย่องให้เนนไปซื้ออาหารที่ร้านค้ากลางคืนนั่งมากินลุงมีวันนายชัยศรีใช้คราวาสใช่ไหมตางถึงแตกใช้คราวาสไปซื้อนี่ก็ได้ขนาดนี้เห็นไหมนี่ความจริงมันจะหงุดหงิดเองก็ได้ชื่อหม้อฟ้าไม่รู้ชื่อโง่ที่หลังว่าใครมาก็แจกหม้อฟ้าคนละลูกเลยแต่เราเสียข้าวไฟเพิ่มเลยแต่ที่ดีท่านมีมากแม้ที่เลวก็มีแต่ที่เลวเนี่ยโดยมากจะมีจริยาเป็นที่ชอบใจของคนเขาต้องดัดแปลงคือมีมายาสาถ่ายเจ้าเล่ห์ดัดแปลงจริยาให้เป็นที่พอใจของคนนี่เป็นใหญ่มากนะรวมความว่าพระโสดาบันคือเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์แล้วก็มีศีลห้าบริสุทธิ์เท่านี้เองที่ถ้าเราทำได้แบบนี้ถามว่าพ้นทุกข์ได้ยังก็ต้องตอบว่ายังไม่พ้นทุกข์แต่พ้นทุกข์ติดตามได้ยากถ้ายังมีร่างกายเพียงใดยังไม่พ้นทุกข์แต่ทุกข์ก็หาโอกาสตามได้ยากเต็มทีถ้าเราตายเพราะถ้าตายจากความเป็นคนพระโสดาบันนี่ถ้าแล่นไปนรกก็ถูกซ้อมสัตว์นรกก็ซ้อมอ่านเลยเพราะอะไรไหมลงไปคุ้มไหนคุ้มนั้นไปดับ
ครื่องลงโทษอยู่ไอ้พวกนั้นมันโกรธพญายมแล้วใช่ไหมมันก็นึกว่าพญายมมันจะแต่งตัวคล้ายกันมันก็เลยซ้อมเอาอย่าไปนะไปแล้วเข้าร้ายนะถ้าโสดาบันที่ไปเกิดในอบายภูมิไม่ได้ขอห้ามขบวนมันมากอย่างต่ำก็ไปเกิดเป็นเทวดาหรือผมก็วนไปวนมาแค่มนุษย์ไม่กี่ชาติก็ไปนิพพานนี่ว่ากันตามแบบถ้าว่าถ้าเวลานี้ถ้าบังเอิญเราทรงอารมณ์โสดาบันได้ข้อสำคัญของโสดาบันสกิทาคามีก็คือที่สิบห้าหนักที่สิบห้าที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าโสดาบันสกิทาคามีเป็นผู้ทรงอธิศีลมันบอกว่าพระโสดาบันก็ดีพระสกิทาคามีก็ดีมีปัญญาเล็กน้อยแล้วก็มีสมาธิเล็กน้อยแต่มีศีลบริสุทธิ์สมาธิของพระโสดาบันไม่มากแค่ปฐมฌานนี่พอแล้วแต่ว่าท่านที่ได้มโนยิทธินั่นอย่าลืมว่าทุกคนน่ะที่ได้มโนยิทธิออกจากตัวไปได้นั่นคือฌาน4ปฐมฌานนั้นฌานหนึ่งแต่ถ้าเราใช้กำลังวัฏฐานสี่ของมโนยิทธิออกจากตัวไปจุลามณีปนิพพานทุกวันนี่จะมีประโยชน์ไปได้แน่ยังการที่เป็นมโสดาบันสกิทาคามีก็อย่าว่าภาพให้หนักเพราะของเบาใช้แค่อนุสติคือนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมนึกถึงพระอริยสงฆ์ด้วยความเคารพและก็นึกถึงศีลห้าอย่าเพิ่งกระวาดว่าศีลห้ามีอะไรบ้างเป็นสิบสี่ข้อบทเราจะพยายามไม่ละเมิดสิขาในศีลห้าทุกสิขาบทในเจตนาจะเรียกว่าศีลห้าจะขาดด้วยการตั้งใจถ้าทำไปด้วยการไม่ตั้งใจศีลไม่ขาดอย่างโยนของไปถูกสัตว์ตายเหวี่ยงของหนักเพราะเอิญไม่เพราะเอิญพอเหวี่ยงไปยังไม่มีใครมาพอเหวี่ยงไปคนมาดีถูกตายพอดีเราไม่ตั้งใจอย่างนี้ศีลไม่ขาดรวมความอันดับแรกเราจะหนีทุกข์จริงๆก็จับอารมณ์ของพระโสดาบันให้ทรงตัวค่อยๆจับค่อยๆรักษาถ้าหากว่าสามารถทรงอารมณ์ทั้งสองรายการนี้ได้แล้วต่อนั้นไปก็จับอารมณ์พระอรหันต์ไม่ต้องไปไล่สีทาคาตานาคาอารมณ์พระอรหันต์มีอะไรบ้างคือว่าคนที่จะเป็นพระอรหันต์ได้เนี่ยตัดอวิชชาได้เพื่อตัดความโง่ออกจากใจเหลือแต่ความฉลาด แต่ก็ไม่ได้หมายว่าฉลาดในทางโลกด้วยนะฉลาดเฉพาะทางธรรมตัดความโง่ออกจากใจคืออวิชชาให้เหลือแต่วิชาคือความรู้ตัดตัวไหนอวิชชาพุทธเจ้าทรงแยกไว้เป็นสองศัพท์ในขันธวัตรว่าฉันทะกับราคะตามแบบเรียนน้ำไม่เมียนี่นะพระไตรปิฎกเมื่อคนที่อวิชชายังโง่อยู่ฉันทะก็ยังมีความพอใจในการเกิดเป็นคนมีความพอใจในการเกิดเป็นเทวดาหรือพรหมราคะเห็นว่ามนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกดีน่าอยู่อันนี้อวิชชาทีนี้ไม่พ้นทุกข์อารมณ์ว่าไหนก็คือว่ามนุษย์โลกโลกทั้งโลกไม่มีที่ไหนสุขจริงมีแต่ความทุกข์เทวโลกกับพรหมโลกมีความสุขจริงแต่สุขไม่นานหมดบุญวาสนาบารมีต้องกลับมาใหม่เราไม่ต้องการเราต้องการจุดเดียวถึงพันถ้ากำลังใจของบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททรงตัวอย่างนี้เห็นโทษของการเกิดและจะมีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าการเกิดเป็นรูปที่มันไม่ดีเป็นเทวดาและพรหมดีถ้าไม่นานเราไม่ต้องการเราต้องการจุดเดียวคือนิพพานทรงอารมณ์ไว้อย่างนี้เสมอไม่ต้องเต็มวันเช้าก่อนนึกเย็นก่อนนึกก็พอแล้ว จิตว่าเมื่อไรก็คิดขึ้นมาเมื่อนั้นไม่ต้องไปว่ากันทั้งวันแล้วก็สามารถทรงศีลห้าบริสุทธิ์ครบพระไตรสรณคมถ้าจะถามว่าคนยังไม่เป็นพระอรหันต์ยังมีกิเลสมากทรงอารมณ์พระโสดาบันได้พยายามรักษากำลังใจตามพระอริยเจ้าคือพระอรหันต์คือตัดอวิชชาแต่ก็ยังมีผัวมีเมียยังมีความรักยังมีความอยากรวยยังมีความโกรธยังมีความหลงอยู่ตายได้จะปฏิภาณได้ไหมก็ทางขอตอบตามแบบฉบับของพระเจ้าท่าน คือเคยมีคนมาถามให้ตอบแบบนี้ให้ตอบว่าคนที่มีทุกขเวทนาอย่างหนักกำลังป่วยอยู่ถ้าลุกก็ไม่ไหวพูดก็ไม่ค่อยจะได้ใช่ไหมหนักมากตอนนั้นกิเลสอะไรมันเหลือบ้างความรักระหว่างเพศอยากจะไปแต่งงานกับใครไปไหวมันไม่ไหวแล้วไม่มีใครให้กำหนดว่ามันอยากกินเลยนะ
ไอ้การอยากจะไปร่ำรวยจะไปเล่นหวยเล่นโปไปซื้อน้ำมงน้ำมันก็ไม่มีมันเจ็บมันไม่ไหวอยากจะไปตีกับใครเขาก็ไม่มีเห็นว่าร่างกายไอ้ตัวหลงเห็นว่าร่างกายดีไม่มีเลยความกิเลสทั้งสี่ประการเวลานั้นไม่เกาะใจไม่เกาะดีเพราะทุกขเวทนาถ้ากำลังใจของเราเวลานั้นมันไม่ต้องการเห็นว่าร่างกายของเราไม่ดีมันตัดตัวเดียวคือความเป็นนิพพานเวลานั้นคนเห็นว่าร่างกายตัวดีไม่มีแล้วถ้าเห็นว่ายังเห็นว่าดีอยู่ก็เฉยมันจะต้องเป็นการสบายนั่นไม่เห็นว่าไม่ดีและอารมณ์เดิมของเราทรงอารมณ์พระโสดาบันไว้ได้เป็นพื้นพระโสดาบันนี่ท่านถือว่าเป็นผู้เข้าถึงกระแสพระนิพพานมีเจนทางเดียวคือเดินเข้าหาพระนิพพานอารมณ์สุดท้ายเราพยายามทำอารมณ์ใจคล้ายพระอรหันต์ไว้แล้วในตอนต้นจะได้มาตอนหลังเกิดเห็นว่าร่างกายไม่ดีขึ้นมาเวลานั้นอารมณ์ความรักระหว่างเพศมันก็ไม่เกิดไม่ไหวอารมณ์ความอยากรวยก็ไม่มีความโกรธก็ไม่มีจะไปตีกับใครมันไม่มีถึงร่างกายดีไม่มีตอนนี้เองเป็นอรหันต์กันแน่พอที่สุดอารมณ์อรหันต์ก็จะเข้ามาใกล้ถึงร่างกายถ้าวันไหนจะตายวันนั้นจะได้อรหันต์ฆราวาสถ้าได้อรหันต์เมื่อไรนิพพานเมื่อนั้นส่วนได้อรหันต์วันนี้ก็นิพพานวันนี้ตามแบบท่านบอกไม่เกิน7วันแต่ไม่เคยเห็นองค์ไหนที่ท่านเป็นอรหันต์เป็นฆราวาสเกินวันนั้นตามพระสูตรไม่เคยเกินเลยลองความว่าขอบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทก่อนที่จะภาวนาอะไรทั้งหมดทุกวันไม่ใช่เฉพาะวันนี้นะพยายามรักษากำลังใจคือพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระอริยสงฆ์ก็ดีญาติโยมพุทธบริษัททุกคนมีกำลังใจเคารพอยู่แล้ว ถ้าไม่เคารพก็มานั่งแบบนี้ไม่ได้หรือคนที่จะไปนิพพานก็ต้องอาศัยบารมีเป็นปรมัตถบารมีถ้าบารมีไม่เป็นปรมัตถบารมีก็ปฏิพันธ์ไม่ได้ไอ้คนที่มีบารมีไม่เป็นปรมัตถบารมีนอกจากอยากจะมาดูนะที่นั่งอยู่ที่นี่ด้วยความเต็มใจผู้นี้มีบารมีเป็นปรมัตถบารมีเท่านั้นเท่าไหร่ต้องดูทานการให้สังฆาธิการศรัทธาเอาสังฆาธิการศรัทธาถ้ายังต้องชักชวนกันอยู่ต้องเรียกรายประกาศเป้าเป้ามาทำบุญนั่นมาทำบุญนี่จึงจะมากันอย่างนี้คือชื่อว่าบารมียังไม่เป็นปรมัตถบารมีเรียกสังสาริกาศรัทธาต้องแนะนำให้ชักชวนไอ้คนที่มีบารมีเป็นปรมัตถบารมีไม่ต้องแนะนำไม่ต้องชักชวนทำด้วยความเต็มใจแล้วญาติโยมหลายที่มานี่ถ้าอาตมามากี่เที่ยวแล้วเคยบอกหรือเปล่าโยมจ้ามาทำบุญกันเถอะหนีเปล่าท่านวางปั๊บอย่านับในทันยาวางมาคอยอยู่แล้วซึ่งก็จัดจราจรเข้าออกไอ้ที่ปรมัตถบารมีแท้แท้นะอย่างนี้แท้โดยเฉพาะอย่างนี้ในคนที่ได้โนยิธิถ้ามีกำลังใจเข้าถึงนิพพานได้อย่าลืมว่าเขตนิพพานที่เข้าไปถ้ามีบารมีไม่ถึงปรมัตถบารมีเป็นองค์ปาบารมีจะว่าจะเข้าเขตเงายังไม่ได้เห็นเลยแม้แต่เงานิพพานก็ไม่มีโอกาสที่เห็นฉะนั้นนิพพานจริงศูนย์สำหรับคนที่เขียนหนังสือเพราะเขาไม่ถึงนิพพานถ้าท่านผู้ใดทำโนยิธิกำลังใจก็ท่านเข้าไปเขตนิพพานได้บุคคลนั้นเป็นปรมัตถบารมีและก็พร้อมที่จะปฏิพันธ์ได้ในชาตินี้ถ้าญาติโยมพุทธบริษัทที่ยังทำโนยิธิไม่ได้ในกำลังใจก็พร้อมที่จะปฏิพันธ์ด้วยกันพระรัตนตรัยสนาคมมีศีล5บริสุทธิ์จิตพร้อมจะปฏิพันธ์อย่างนี้ก็เป็นปรมัตถบารมีนี่ขอบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทให้ดีใจในความดีของท่านถ้าก็จงรักษาความดีไว้เหมือนมันดันรักษาความเปรี้ยวใช่มั้ยไอ้คือรักษาความเค็มรักษามันดันใช่มั้ยง่ายใช่มั้ยคือรักษาความเค็มรักษามันดันแล้วก็รักษาความดีเหมือนมันดันรักษาความเปรี้ยวมันดันมาอยู่ใครมันดันเปรี้ยวท่าเดียวไม่ยอมหวานยกขมกับใครใช่มั้ยก็แปลว่าทุกคนขอให้ภูมิใจในความดีนะให้เข้าใจตามอริยสัจบนโลกนี้เต็มไปด้วยความทุกข์แต่ได้ว่าเราเห็นทุกข์อย่าทำใจให้เศร้าถ้าตัดสินใจว่าเราจะชำระนี่ความชั่วร้ายคือบาปอกุศลชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายถ้าร่างกายพังมาใดขึ้นเชื่อบาปอกุศลทั้งหลายไม่มีโอกาสจะสนองเราจะไปนิพพานตัดสินใจตามนี้นะตอนนี้ไปขอทุกท่านตั้งใจสมาทานเป็นสมาทานคือใหม่จะถ้าใหม่จากที่นี่จะมาต่างจากที่อื่นในปฏิบัติภาวนาพิจารณาเข้ามาแบบไหนต้องมาแบบไหนขอให้ปฏิบัติตามเดิมตกเรียน
ถ้าท่านที่ไม่เคยปฏิบัติมาเลยให้ใช้คำภาวนาว่าพุทโธเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทเวลาให้ใจออกนึกว่าโธให้ทำใจสบายอย่าเร่งรัดไม่ต้องเครียดเกินไปตรงนี้ไปเพราะทุกคนเริ่มปฏิบัติได้นั่นประโยคคาวจรทั้งหลายเวลาเช้าตรู่นี่มีความสำคัญมากเวลานี้บรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทุกท่านนมัสการพระรัตนตรัยแล้วสมาทานพระกรรมฐานแล้วการสมาทานพระกรรมฐานท่านอย่าลืมที่เราประกาศตัวว่าอิมาหังภควาตะภาวังตุมหากังปริจจฉามิซึ่งแปลเป็นใจความว่าข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการมอบกายก็หมายความว่าเราเห็นว่าโลกนี้เป็นทุกข์โลกไม่มีความสุขการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะเป็นปัจจัยของความทุกข์เราหาความสุขที่แน่นอนไม่ได้โลกทั้งสามโลกคือมนุษย์โลกเทวโลกและพรหมโลกไม่เป็นแดนของความสุขจริงดังนั้นขอบรรดาพระโยคาวจรซึ่งเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจงตั้งกำลังใจตามนี้ในเวลาเช้าตรู่คือใช้อารมณ์ของอากินกัญญายตนะฌานที่จัดว่าเป็นอรูปฌานตั้งไว้ในกำลังของจิตเวลานี้เราคิดไว้เสมอว่าโลกนี้ทั้งโลกไม่มีอะไรเหลือโลกนี้ทั้งโลกไม่มีอะไรเป็นสุขเป็นโลกที่เต็มไปด้วยความทุกข์หาความสุขที่แท้จริงไม่ได้ถ้าอะไรบ้างในโลกนี้ที่จะทรงตัวก็ร่างกายของคนร่างกายของสัตว์ในที่สุดก็พังหมดวัตถุธาตุต่างๆที่เขาสร้างไว้แข็งแรงในวัตถุในที่สุดก็พังความรักในชาวของชาวโลกก็ไม่มีการยั่งยืนถ้าไม่สลายตัวเพื่อการจากกันในขณะที่มีชีวิตเราก็ต้องจากกันเมื่อสิ้นชีวิตแล้วทรัพย์สมบัติของชาวโลกไม่มีอะไรเหลือเมื่อได้มาก็หมดไปถ้ามันยังไม่หมดถ้าชีวิตของเราหมดเราก็ไม่มีสิทธิ์ในการที่จะใช้ทรัพย์สินรวมความว่าการเกิดการตายของเราเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะนับเป็นแสนแสนอสงไขยกับเราก็ไม่มีความสุขเวลานี้เราเกิดเป็นคนชาติต่อไปถ้าเราจิตเรามีความประมาทถ้าจะเกิดเป็นอะไรก็ยังไม่ทราบถ้าเกิดเป็นคนอีกก็ทุกข์อีกถ้าเกิดในอบายภูมิคือเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นสุรกายสัตว์ดิบชันก็ทุกข์ใหญ่ถ้าเป็นเกิดเป็นเทวดาแล้วผมก็มีความสุขชั่วคราวเราหาความจริงจังในความสุขจริงจังท้าวรไม่ได้ควรตัดสินใจเพื่อพระนิพพานใช้อากิญจัญญายตนะฌานมองดูคนมองดูสัตว์มองดูวัตถุธาตุคิดว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ ไม่ช้าเรากับเขาก็จากกันแม้แต่ร่างกายที่มีอยู่นี้ไม่ช้าเราก็จากเช่นเดียวกันเราจะไม่สนใจในร่างกายของเราเราจะไม่สนใจในร่างกายของบุคคลอื่นเราจะไม่สนใจในวัตถุธาตุใดๆคำว่าไม่สนใจในที่นี้ก็ไม่ได้หมายความมีกายจะปล่อยให้กายอดกายเป็นโรคภัยไข้เจ็บจะปล่อยเป็นโรคก็ไม่ใช่อย่างนั้นทำอย่างนั้นก็ไม่ถูกโรคเกิดขึ้นต้องรักษาเพื่อเป็นการบรรเทาทุกขเวทนาร่างกายหิวต้องกินเพื่อเป็นการบรรเทาทุกขเวทนาจนกว่ามันจะสิ้นลมปราณแม้แต่องค์สมเด็จพระพิชิตมารและพระอรหันต์ทั้งหลายท่านก็ฉันอาหารท่านก็ต้องรักษาโรคเรามองไปดูร่างกายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงเป็นอัจฉริยะมนุษย์เป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐสุดกว่ามนุษย์ใดๆ แต่ในที่สุดร่างกายขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาก็ต้องสลายตัว
ที่เราเรียกท่านว่านิพพานแต่ว่าศัพท์ภาษาชาวบ้านเรียกกันว่าตายร่างกายตายแต่ใจไม่ได้ตายด้วยหรือว่าทิฏฐิสมานกายไม่ได้ตายด้วยก่อนที่ร่างกายมันจะตายเราต้องช่วยอทิฏฐิสมานกายด้วยปัญญาและสติสัมปชัญญะขัดเกลาอทิฏฐิสมานกายให้ใสสะอาดเป็นแก้วเป็นกายพฤกษ์โดยทำจิตให้เข้าถึงสังขารุเปขาญาณเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะพังหมดกายเราพังกายชาวบ้านพังกายสัตว์พัง วัตถุธาตุพังในเมื่อมันจะพังอย่างนี้เราก็ไม่จะถือมันเป็นที่พึ่งต่อไปเราจะทนุถนอมร่างกายมันไว้เพื่อสร้างความดีต่อจากนั้นไปเรามองทุกสิ่งทุกอย่างด้วยการเฉยของจิตการปฏิบัติกรรมฐานบรรดาพระโยคาวจรหลายจุดนี้มีความสำคัญมากจิตร้ายเฉยต่ออารมณ์ต่างๆที่มากระทบกระทั่งจิตเราเฉยต่ออาการต่างๆที่เข้ามากระทบกระทั่งเฉยจากความแก่เฉยจากความป่วยเฉยจากความตายเฉยจากการพลัดพรากจากของรักของชอบใจทำใจให้เป็นสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับพระมีความสำคัญมากในตอนเช้าตรู่แบบนี้องค์สมเด็จพระจินสีเคยทรงตรัสว่าท่านที่ได้ฌานสมาบัติเข้าฌานสมาบัติให้เต็มอัตราโดยการเข้าฌานสมาบัตินี่เป็นการเอาจิตกดอารมณ์ของกิเลสผู้ได้ฌานโลกีในกิจจิตจะสะอาดจากกิเลสจริงๆไม่ได้แต่เราก็ไม่ถือสาหาความอะไรแต่จะกดมันไว้ไม่ให้มันโผล่นิวรณ์ห้าประการอย่าให้มันออกมาทางกายเอาให้ออกมาทางวาจากดให้อยู่ผลักให้ห่างจากใจโดยใช้กำลังใจเขาประกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งอากินจัญญายตนะฌานเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ดีเราก็ไม่เกาะในมันความรักในระหว่างเพศรักมากทุกมากรักน้อยทุกน้อยมีคนรักมากทุกมากมีคนที่เรารักน้อยเราก็ทุกน้อยรักแต่ตัวทุกแค่ตัวรักคนอื่นทุกถึงคนอื่นด้วยถ้ามีลูกมีหลานออกมารักลูกรักหลานก็ทุกต่อไปฉะนั้นกำลังใจในความรักด้วยกามารมณ์เราจะหยุดมันไว้ไม่ปล่อยให้มันกำเริบด้วยกำลังของฌานกำลังความโกรธกำลังความง่วงกำลังความฟุ้งซ่านกำลังความสงสัยก็เช่นเดียวกันกดมันไว้ด้วยกำลังของฌานเราจะทำใจให้นิ่งทรงเฉยต่ออารมณ์อะไรมันมาตัดไม่ได้พยายามกดใจให้เฉย อารมณ์มันจะชินอย่างนี้จิตจะว่างจากกิเลสเวลาออกบิณฑบาตจะเป็นประโยชน์กับบรรดาท่านพุทธบริษัทที่ใส่บาตรมากอานิสงส์จะสูงจัดว่าเป็นความดีส่วนหนึ่ง สำหรับท่านที่ได้มโนยิทธิสร้างอารมณ์ใจให้สบายก่อนอันดับแรกชำระศีลดูศีลให้บริสุทธิ์คิดว่าเราจะทรงศีลให้บริสุทธิ์รายการที่สองระงับนิวรณ์ให้ทรงตัวให้สงบสงัดรายการที่สามทรงพรหมวิหารสี่ข้อนี้สำคัญมากจิตเราคิดไว้เสมอว่าเราจะมีความรักในคนและสัตว์ทั้งโลกเสมอด้วยการรักตัวเราเองและรายการที่สองเราจะตั้งใจจะเกื้อกูลคนและสัตว์ทั้งโลกให้มีความสุขเรามีจิตคิดเป็นมิตรที่ดีสำหรับคนและสัตว์ทั้งโลกไว้เสมอรายการที่สามเราจะไม่อิจฉาริษยาใครเมื่อคนอื่นได้ดีรอยินดีกับความดีของเขานั้นเพื่อปฏิบัติตนให้มีความดีรายการที่สี่เราจะเฉยต่ออาการที่เพียงพร้ำและไม่ซ้ำเติมใครใจจะสะอาดบริสุทธิ์หลังจากนั่งกับพิจารณาคิดว่าโลกนี้เต็มด้วยความทุกข์ร่างกายเต็มด้วยความเสื่อมโทรมเป็นปัจจัยของความทุกข์เราไม่พึงปรารถนาในร่างกายต่อไปการเกิดคราวใดต่อไปข้างหน้าจะไม่มีอีกคือการเกิดเป็นมนุษย์คนดีเป็นเทวดาคนดีเป็นพรหมคนดีจะไม่มีสำหรับเรา
เราต้องการจุดเดียวคือนิพพานทำจิตสะอาดรังเกียจกามฉันทะรังเกียจโลภะความโลภเห็นร่างกายเต็มไปด้วยความสกปรกโสโครกแต่กายมองดูร่างกายตั้งแต่ศีรษะถึงเท้ามันเต็มไปด้วยความสกปรกมีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเราจะไม่ต้องการมันอีกหลังจากนั้นก็ส่งกำลังใจขึ้นไปนิพพานก่อนจะถึงนิพพานแดนใดที่เราเคยเคารพท่านผู้มีคุณ ส่วนใหญ่เราจะตั้งกำลังใจเข้าไว้ที่เขตวันดุกำพลศิลาอาสน์อัญเชิญท่านผู้มีพระคุณทุกท่านตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมารวมกันที่นั่นแล้วก็นมัสการท่านด้วยความเคารพเรื่องผู้มีคุณมีความสำคัญมากอย่าลืมความกตัญญูรู้คุณถ้าขาดความกตัญญูรู้คุณเราก็เอาดีไม่ได้เหมือนกัน คนอกตัญญูไม่ใช่คนดีเป็นคนเลวดูสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นยอดความกตัญญูรู้คุณพระราชบิดาอยู่ที่ไหนทรงไปโปรดพระราชบิดามารดาไปไหนทรงไปโปรดผู้มีคุณมีความดีอยู่ที่ไหนไปที่นั่นทรงเคราะห์เขาเป็นการสนองกัน ในฐานะที่พวกเราเป็นสาวกพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต้องทำอย่างนั้นเพื่อจิตเป็นสุขเมื่อนมัสการท่านผู้มีคุณแล้วยกกำลังใจเข้าไปเมืองแก้วนั่นคือพระนิพพานเอาใจไปตั้งไว้ที่นิพพานตอนหน้าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธเจ้าจะอยู่ที่ไหนไม่สำคัญเราคิดว่าเราอยู่กับท่านก็แล้วกันจัดเป็นพุทธานุสติกรรมฐานให้จิตใจของเรารักนิพพานเป็นที่สุดอย่างนี้ถือว่ายกจิตออกจากกิเลสคือจิตถ้ามันอยู่กับกายคือมันก็ฝังอยู่กับในถังที่เต็มด้วยสิ่งโสโครกเรายกจิตออกจากกายก็มีสภาพมันก็ยกจิตออกจากสิ่งโสโครกมีแต่ความสะอาดผุดผ่องความมัวหมองไม่มีสำหรับจิตจิตจะสะอาดผ่องใสรักษากำลังใจไว้ว่าถ้าตายเมื่อไรขอมานิพพานเมื่อนั้นเพียงแค่นี้บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่านถ้าถึงเวลาเช้าจะไปปฏิบัติญาติโยมพุทธบริษัทที่ใส่บาตรจะมีความสุขและก็จะมีอานิสงส์มากเป็นพิเศษยิ่งกว่าที่กล่าวมาแล้วถ้าบรรดาท่านสาวกขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วท่านใดมีใจมั่นคงในการตัดกิเลส3ประการคือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรามาสอันเป็นคุณธรรมของพระโสดาบันและพระสกิทาคามีเราจะเป็นพระโสดาบันหรือสกิทาคามีหรือไม่สำคัญอย่าหลงอย่าเมาในความเป็นพระอริยะและก็จงอย่าคิดว่าเราเป็นพระอริยะถ้าคิดอย่างนั้นความประมาทจะเกิดขึ้นในที่สุดเราตายเราจะไปอบายภูมิเรามีชีวิตอยู่เราจะไม่มีความสุขเพราะไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าจริงฉะนั้นขอบรรดาพระโยคาวจรชายและหญิงและภิกษุสามเณรท่านที่คุมกำลังของสังโยชน์3ประการได้ก็จงอย่าหลงว่าเราเป็นพระอริยะอย่าเข้าใจว่าเราเป็นพระอริยะความประมาทมันจะเกิดขึ้นสังโยชน์3ประการที่เราจะระงับคือ1สกายทิฏฐิสำหรับอารมณ์ในตอนนี้ยังไม่เห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นแต่เพียงมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันต้องตายก็คิดว่าความตายเป็นธรรมดาของร่างกายที่เกิดมาคนและสัตว์ทั้งหมดเกิดมามันต้องตายแต่ถ้ามันจะตายก็ขอตายชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายชาติต่อไปไม่ตายอีกนั่นคือขอปรินิพพานหลังจากนั้นก็ยอมรับนับถือความดีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ด้วยปัญญาใช้ปัญญาพิจารณาความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ว่าเรามีความมั่นคงยอมรับนับถือท่านจริงจังหรือไม่ท่านกำลังใจให้สมบูรณ์ในการยอมรับนับถือทำจิตใจให้มั่นคงหลังจากนั้น
ก็สร้างกำลังใจคือทรงศีลให้บริสุทธิ์ผุดผ่องตามฐานะเป็นพระเป็นเณรเป็นบาสุกบริการรักษาศีลตามกำลังของท่านจิตหวังพระนิพพานเป็นที่ไปรักษากำลังใจบริสุทธิ์ผุดผ่องตามนี้จิตใจจะมีการใสสะอาดมีปราศจากกิเลสเป็นตัวหลีอารมณ์จะผุดผ่องความมัวหมองจะไม่มีในจิตถ้าคิดมาถึงตอนนี้ถ้าทรงอารมณ์ได้แค่นี้ที่ว่าเป็นอารมณ์ของพระโสดาบันพระสกิทาคามี ทำได้อย่างนี้หลังจากนั้นแล้วยกจิตขึ้นไปที่พระนิพพานเอาใจไปตั้งไว้ที่นิพพานต่อหน้าองค์สมเด็จพระจิตตมานตามที่เราคิดถึงท่าน ใครก็อย่าหาบ้าๆบอๆก็ช่างเป็นพุทธานุสติกรรมฐานเขาจะบอกว่าพระพุทธเจ้านิพพานแล้วจะพบได้ยังไงนั่นไม่สำคัญร่างกายท่านนิพพานในความดีของท่านไม่ได้นิพพานเรานึกถึงความดีของท่านที่เราเรียกว่าพระพุทธเจ้าขันห้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าขันห้าเป็นแดนที่พระพุทธเจ้าทรงอาศัยในกำลังใจของท่านเป็นพระพุทธเจ้าเราพบพระพุทธเจ้าด้วยกำลังใจท่านมีก็เป็นกำลังใจแล้วก็ใช้ใจพบอย่างนี้จะพบอะไรก็ได้จิตใจจะผ่องใสให้รักษากำลังใจอย่างนี้ท่านได้ใส่บาตรในเวลาเช้าจะมีอานิสงส์ดีเป็นกรณีพิเศษสูงมากหลังจากนั้นสาวกองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคทบทวนกำลังใจคิดว่ามนุษย์โลกเทวโลกกับพรหมโลกเป็นแดนที่เต็มไปด้วยความระยำเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยความทุกข์เป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยความวุ่นวาย เป็นดินแดนที่เต็มด้วยความขัดข้องเราต้องการอะไรในมนุษย์โลกสิ่งนั้นมันไม่ค่อยจะได้สมความปรารถนาถ้าจะได้มาก็ได้จากอาการของความทุกข์ไม่ใช่อาการของความสุขได้มาด้วยความลำบากยากเย็นแล้วสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็ไม่ทรงตัวได้มาแล้วก็หมดไปได้มาแล้วก็สลายไป แม้แต่ร่างกายของเราก็จะพังแดนเทวโลกและพรหมโลกเราทบทวนกันแล้วว่าเราเคยเป็นเทวดาและเคยเป็นพรหมเราก็อยู่ไม่ได้นานเมื่อไม่ใช่แดนของความดี มันเป็นแดนที่พักทุกข์ชั่วคราวเราไม่ต้องการจุดที่เราต้องการนั่นคือพระนิพพานหลังจากนั้นขบันดาท่านพุทธบริษัททุกท่านพระโยคะคาวจรที่เป็นพระที่เป็นเณรเป็นอุบาสกอุบาสิการักษากำลังใจไว้เพื่อพระนิพพานเราจะรังเกียจความโลภทำลายความโลภได้จากคานุสติกรรมฐานด้วยจิตคิดจะให้ไว้เสมอไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติของใครอย่างนี้ถือว่ากำลังใจหมดจากความโลภเราจะทำลายความโกรธด้วยเหตุด้วยผลว่าคนทุกคนเกิดมาต้องการดีแต่ว่าที่ดีไม่ได้เพราะกำลังใจคบกับความชั่วกับกิเลสฉะนั้นเราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบรมโลกุเทศจะตัดความชั่วได้พรหมวิหาร4หรือก็ศีล4ตามอัธยาศัยแล้วก็อย่าทรงกำลังใจวางเฉยไม่คิดโต้ตอบกับคนเลวที่เขาแสดงอาการเลวออกมาเราจะตัดความหลงความเมาในความรู้สึกของเราที่คิดว่าเราดีเราประเสริฐที่สุดแต่ความจริงไม่ใช่อย่าไปทำลายความดีขององค์สมเด็จพระจอมไตรอย่าไปโฆษณากับใครว่าตายแล้วไม่เกิดเทวดาไม่มีพรหมไม่มีนรกเปรตอสุรกายไม่มีอันนี้ผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิชัดเพราะว่าองค์สมเด็จพระทรงธรรมบัตรทรงยืนยันว่ามีถ้าบรรดาพวกเราเองก็เช่นเดียวกันเราพบกันมาแล้วในฐานะที่เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบพิตรแก้วเราพบแล้วเราต้องมั่นใจในจิตคิดไว้เสมอว่าตายแล้วมีสภาพไม่สูญแต่เราจะไม่เกิดต่อไปจุดที่เราจะไปนั่นคือพระนิพพานหลังจากนั้นแต่งกำลังใจกับทุกท่านให้มีความสะอาดให้หยุดอารมณ์ชั่วทรงอยู่ในด้านของความดีรักษากำลังใจให้เป็นสุขจิตไว้ตั้งไว้ที่นิพพานจนกว่าจะถึงการเวลาที่ท่านจะควรจะเลิกอาสวัตดี